โอเคครับพี่น้องทบทวนนิดหน่อย so let's review เราก็จะพระวิหารเรียบร้อยแล้ว we know about the temple พระวิหารตอนนี้เราพูดถึงพระวิหาร3พระวิหารที่ถูกต้อง there are three temples that are right พระวิหารหลังแรกคือพระวิหารของโซโลมอน the first temple is Solomon's temple ผู้สร้างโซโลมอน and the one who created was Solomon สร้างในปี900 in 900ระยะเวลาของพระวิหารหลังแรกอยู่นาน500ปี and it lasted for 500 years หลังจากนั้นก็ถูกทำลายหมด and then it was destroyed ใครเป็นคนทำลาย who destroyed it พระเจ้าทำลาย the Lord did ทำไมพระเจ้าทำลาย why did God destroy it ใจร้ายหรือเปล่าพระเจ้าเราเนี่ย is the Lord ruthless ไม่ใช่พระเจ้าใจร้าย it's not that the Lord is ruthless คนของพระเจ้าคนของพระเจ้าร้ายกับพระเจ้า it's because the Lord's people are more harmful than God เพราะฉะนั้นถ้าคนของพระเจ้าร้ายต่อพระเจ้าซึ่งเป็นผู้นำเขา so if the people are harmful to their leader แล้วเขาไม่ฟังพระเจ้าทำไงAnd they don't listen to God. What are they? วิธีของพระเจ้าต้องสอน Then God has to teach them. สอนวิธีไหนอะ How? วิธีของพระเจ้าเนี่ยส่วนใหญ่แล้วพระเจ้าจะจิ้มไปที่ใจ Usually God will point to the heart. อะไรคืออยู่ที่สิ่งที่เขาเองเอาใจไปผูกมากที่สุด And what do they point their heart to? เขารักพระวิหารของพระเจ้า They love the Lord's temple. พระเจ้าก็จัดเตรียมทุกอย่างพร้อมไว้ที่พระวิหารที่จะเตรียมไว้สำหรับประชากรของพระองค์ And the Lord prepared all things for the temple. ไม่ว่าพระเจ้าจะเตรียมโลหิตไว้ที่จะสอนพวกเขา Whether it is the priests to teach them. ไม่ว่าพระเจ้าจะเตรียมเผาเลวีไว้ที่จะเตรียมทุกอย่างพร้อมที่พระวิหารเพื่อเขา Or the Levites to prepare the things in the temple for them. สุดท้ายไม่ว่าประชาชนธรรมดา Ultimately just for the lay people. ไม่ว่าผู้นำศาสนา Religious leaders. ไม่ว่ากษัตริย์ที่เขาถามหาว่าอยากจะได้มาปกครอง Or the kings they asked to have rule over them. เขาก็ทรยศพระเจ้าหมดทุกคน They rebelled against God in all ways. สุดท้ายพระเจ้าก็เลยตัดสินใจทำลายพระวิหาร And then God decided to destroy the temple. ทำลายเมือง Destroy the city. แต่ก่อนจะทำลาย But before. พระเจ้าก็เตือนแล้วเตือนอีก The Lord warned them. ผู้ทรงผู้เผยพระวจนะไปอยู่ท่ามกลางพวกเขา and send prophets among them สิ่งที่เขาทำคืออะไร what did they do เขาทำลายผู้เผย they destroy they harm the prophets เขาทำลายผู้รับใช้พระเจ้า and they harm the servants of God ผู้รับใช้ของพระเจ้าก็จะตายอยู่แล้วเนี่ยบ่นอยากจะตายอยู่แล้วกับผู้รับใช้พระเจ้าแล้วมันทุกข์ไง and the servants of God kept on complaining that they wanted to die because they were suffering สุดท้ายแล้วพระเจ้าบอกว่ายังไง and what did God say โอเคเราจะต้องทำลาย God said okay I had to destroy วิธีทำลายของพระเจ้าคือจากพระวิหารไป and the Lord destroys by departing from the temple พระเจ้าจากจริงๆ and we need us depart แล้วเมื่อพระเจ้าจากพระสิริของพระเจ้าก็ไม่ได้อยู่ในพระวิหารอีกเลย and so the glory is no longer in the temple เมื่อพระเจ้าให้เขาเองเนี่ยตกไปเป็นทาส and when they are enslaved ผลก็มาจากชีวิตของพวกเขาเองที่ไม่รักความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน the result comes from their life that they reject unity ชีวิตที่เกิดการแตกแยกภายใน a life of disruption and separation within พระเจ้านำออกมาจากการเป็นทาสของอียิปต์ the Lord led them out from Egypt ฝ่าฟันความทุกข์ยากในถิ่นทุรกันดาร they face suffering in the wilderness ระยะเวลานาน40ปีไอ้คนรุ่นเก่าตายไปหมดเหลือแต่คนรุ่นใหม่เข้าไปในแผ่นดินทรงสัญญา for 40 years old generation died off and the new generation went into the promised land แม้ว่าเข้าไปในแผ่นดินทรงสัญญาแน่เรารุ่นใหม่หมดแล้วความคิดน่าจะใหม่ตาม And when the new generation went into the promised land, they should have new thoughts. แต่ความผิดก็ยังเหมือนกับรุ่นเก่า But their mistakes repeated the old mistakes. สิ่งที่ทำก็สิ่งที่ขัดกับน้ำพระทัยของพระเจ้าเหมือนกับคนรุ่นเก่า And what they did went against God's will as the old generations did. เมื่อเข้าไปอยู่ในแผ่นดินใหม่ When they entered the new land, ในที่สุดแล้วแผ่นดินที่พระเจ้าประทานให้เขาก็แบ่งแยกกันเอง Then they had to divide the land again.แบ่งเป็นเหนือแบ่งเป็นใต้ to be north and south ลองดูซิเนี่ยทางเหนือเราเริ่มไม่เอาพระเจ้า and the north didn't want God พระเจ้าก็เตือน so God warned them ระวัง be careful ในที่สุดแล้วพระเจ้าก็ให้ตกไปเป็นทาส and ultimately they were in captivity ฝั่งทางเหนือก็หมดสิ้นชา and so the north collapsed ส่วนที่อยู่ทางใต้ what about the south พระเจ้าก็เตือนอีก God warned them พระเจ้าบอกว่าระวังจะเหมือนทางเหนือ Lord said be careful you'll be like the north แล้วพระเจ้าก็ให้คนของพระเจ้าเข้าไปเป็นผู้เผยพระวจนะมั่งเข้าไปเป็นผู้โลหิตมั่งเข้าไปคนเป็นผู้สอนมั่งไม่เอาสักอย่าง and the Lord sent his people to be prophets, priests, and teachers กษัตริย์ที่เขาอยากได้เลวซะเป็นส่วนใหญ่ and the kings that the people wanted they were all evil ผู้นำการเมืองก็เลว political leaders were evil ผู้นำศาสนาก็เลว religious leaders were evil แล้วประชากรหรือมันจะเหลือดี and you think the people will be good สุดท้ายแล้วพระเจ้าบอกว่าระวังจะตกไปเป็นทาส and the Lord said be careful you will be swept into slavery ส่งผู้เผยไปที่จะไปเตือน and the Lord then sent a prophet to warn them ก็ไม่ฟัง they didn't listen สุดท้ายก็ตกไปเป็นทาสจริงๆ and they really were swept into captivity ทางที่สองนั่นแหละเอเซคียลไปรุ่นนั้น And with the second wave Ezekiel went แล้วพระเจ้าก็เป็นห่วงอีก And the Lord was worried เพราะเหลืออีกนิดเดียวที่อยู่ในยูดาห์ Because there's still a remnant in Judah พระเจ้าก็ให้นิมิตกับเอเซคียล So the Lord gave a vision to Ezekiel ตัวอยู่ที่บาบิโลน He was in Babylon แต่เขาเองได้รับนิมิตพระเจ้าจะนำไปแบบไหนก็ไม่รู้วิญญาณหรือว่าในนิมิตความฝันเขาไปอยู่ที่เยรูซาเล็ม And through the vision in some way the Lord brought him to Jerusalem แล้วเขาไปเห็นภาพของการกบฏของคนของพระเจ้าเหมือนเดิม And he saw
saw the vision of rebellion against the Lord, and it was the same image. บาปนี่นะพี่น้องมันไม่มีอะไรที่บาปใหม่หรอก There's no such thing as new sin. บาปมันก็ยังเหมือนเดิม The sin is the same. ถ้าลากออกจากเอเดนบาปนั้นเป็นยังไงตอนนี้เนี่ยนะออกจากเอเดนอยู่ปัจจุบันนี้มันก็ยังเหมือนเดิม If you take the sin out of Eden and you compare it to the sin now, it's the same sin. นั่นไงเวลาเราอธิษฐานเราอธิษฐานว่าไง And that's why when we pray, what do we say?ไม่ว่าบาปด้วยความคิด whether it's sin for our thoughts ด้วยคำพูด our words ด้วยการกระทำ our actions กาย our body วาจา and our words นั่นคือสิ่งที่มันออกมามันเป็นอันเก่ามันไม่ใช่อันใหม่ what comes out of it is the old things not the new สุดท้ายพระเจ้าบอกว่ายังไง and then God said โอเคเตือน okay I warn you พระเจ้าจะลบล้างทั้งหมดเลย I'm going to destroy everythingแม้ขนาดพระเจ้าเตือน No matter if I warn you ให้ทั้งเอเซเคียลเตือน And the Lord sent Ezekiel to warn และให้เยเรมีย์ซึ่งเหลืออยู่ตอนนี้กำลังอยู่ในเยรูซาเล็มเตือน And sent Jeremiah who is in Jerusalem to warn รักขนาดไหน You see how much God loves them ส่งทั้งสองผู้เผยพระวจนะเตือน God sent both prophets to warn them ข้อความเหมือนกัน And it was the same message ระวังจะตกไปเป็นทาส Be careful you will be enslaved สุดท้ายเขาเลือกทาสAnd they chose slavery. ไม่ได้เลือกเสรีภาพ They did not choose freedom. พระเจ้าให้เมืองพัง And so the city fell. พระเจ้าให้วิหารพัง Temple fell. และนั่นแหละวิหารหลังแรกที่สร้างมาอย่างสวยสดงดงามที่สุดในโลกพังเพราะเหตุคนของพระเจ้าไม่เอาพระเจ้า And that is the reason why the first temple, which was the most glorious, was destroyed because the people of the Lord didn't want the Lord. และทุกคนก็ตกไปเป็นทาส And the people were sent into slavery. นี่คือการตกไปเป็นทาสอีก70ปีของความทุกข์ยากลำบาก And they were in slavery for another 70 years of suffering. หลังจากเป็นทาสที่อียิปต์กู้ออกมาแล้ว430ปีทาสในอียิปต์ After being enslaved for 430 years in Egypt, มาเป็นอีก70ปี They were enslaved again for another รวมเวลาเข้าด้วยกัน and you add these together 500ปีเต็มๆ in total it's 500 years of slavery ของการตกเป็นทาส of being in servitude เท่ากับเวลาของพระวิหารหลังแรก it is equivalent to the time the first temple stood ที่อยู่นาน500ปี that lasted 500 years เป็นทาส500ปี and was enslaved for 500 years นี่คือคนของพระเจ้านะ this is the people of God ดูสิพระเจ้าอวยพรเนี่ยนะ500ปี the Lord blessed them 500 years แล้วไปใน500ปีพระเจ้าก็สอนบทเรียนของการไม่เชื่อฟังอีก500ปีAnd another 500 years was a lesson about disobedience. ถามว่าจำไหมเนี่ยคนของพระเจ้า You think they remember the lesson? จำ They don't. ในที่สุดแล้วด้วยความรักของพระเจ้า Through God's love, พระเจ้าก็ให้มีเสรีภาพอีกครั้งหนึ่ง The Lord then liberated them. หลังจากตกไปเป็นทาส70ปี After they were enslaved for 70 years, พระเจ้าอนุญาตให้เอสรากับเนละฮามี The Lord allowed Ezra and Nehemiah. นำคนของพระเจ้า 25,000 กลับไปที่จะสร้างกำแพงสร้างเมืองสร้างพระวิหาร To bring back people to go and reconstruct the temple and the city.เวลาพระเจ้าแยกแบ่งในการทำงานพระเจ้าชัดเจนกับคนงาน When the Lord divides the work, it is clear to those who are working. เมื่อพระเจ้าแบ่งเราให้ทำงานพระเจ้าก็ชัดเจนในหน้าที่ที่เราเองต้องทำ When the Lord divides us to do our work, the Lord divides us clearly. พระเจ้าให้เอสราดูแลฝ่ายจิตวิญญาณ The Lord called Ezra to take care of the people's spirits. พระเจ้าให้เนฮามีดูแลฝ่ายพระวิหาร And called Nehemiah to take care of the temple of the reconstruction. ดูแลกำแพง and the walls. ในที่สุดทุกอย่างสำเร็จAnd everything was complete. ขอทำเถอะ Just do it. ไม่ว่าจะทำพระวิหารไม่ว่าจะทำกำแพงไม่ว่าจะสร้างเมืองไม่ว่าสร้างวิหารไม่อาคารสำเร็จหมดทุกด้าน Whether the temple or the walls or the building, everything was constructed and finished. เพียงแต่ขอลงมือทำ Just do the work. วิหารหลังที่สองก็สร้างขึ้น And the second temple was complete. แม้ไม่งามเท่าหลังแรก It wasn't as glorious as the first. แต่ก็ประสบความสำเร็จ But it was finished. อยู่มาจนกระทั่งถึงในที่สุดแล้ว A.D. 70 It lasted until 70 A.D. อ้าวล่ะวิหารก็ตั้งยาวนานไปจนกระทั่งว่าลองดูที่นั่นในสมัยพระเยซูคริสต์เสด็จมาเป็นมนุษย์เรียบร้อยแล้วลุกขึ้นทำพันธกิจของพระองค์คงอยู่ในช่วงประมาณ30ปี And it lasted during the time where Jesus entered into the world to do the ministry in the 30 years คนของพระเจ้ายังเหมือนเดิม And the people are the same เห็นหรือยังพระเจ้าพระเยซูคริสต์เสด็จไปที่ไหนเนี่ยนะไอพวกผู้นำศาสนาก็จ้องจับผิด Wherever Christ goes the religious leaders are trying to find fault in him ลองดูสิผู้นำทางการเมืองก็จ้องที่จะฆ่า And the political leaders want to kill him ก็เหมือนกันกับเมื่อก่อน It's the same as before ไม่มีเรื่องใหม่เลย There's literally nothing new ทุกอย่างมันมาจากการเมืองการศาสนาที่เข้าส่วนกันแล้วก็คอร์รัปชัน Everything comes from religion and politics merging together for corruption มาในสมัยพระเยซูคริสต์เหมือนกัน And in Christ's time as well สุดท้ายสิ่งที่โรมันทำคืออะไร And what did the Romans do ในปี AD 70 In 70 AD คริสตจักรมีเรียบร้อยแล้ว The church was established พระเยซูคริสต์ตายเรียบร้อยแล้ว Christ died เสด็จสู่สวรรค์เรียบร้อยแล้ว Ascended to heaven
ป็นยุคของคริสตจักรเรียบร้อยแล้ว The church age is there ลองดูซิโรมันเข้ามาโจมตี The Romans invaded วิหารหลังที่2ก็พัง Second temple was done เผาลาบเรียบพินาศ It was burned ในสมัยของกษัตริย์จักรพรรดินีโร During Nero's time จบแล้ว And it's done วิหารหลังที่2ไม่มีต่อไปแล้ว Second temple is destroyed ตั้งแต่นั้นจนถึงเดี๋ยวนี้วิหารหลังที่3ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาใหม่เลย And from then until now there is not another temple reconstructed แต่สิ่งที่พระคัมภีร์เตือนเราเตือนแล้วเตือนอีกเฉพาะอย่างยิ่งในวิวรณ์ But what the word warns us especially in Revelation วิหารหลังที่3จะเกิดขึ้น There will be a third temple ในช่วงไหนในช่วงหลังจากที่พระเยซูคริสต์เสด็จกลับมารับคริสตจักรของพระองค์ไปอยู่กับพระองค์ During the time of the rapture 7ปี7 years ช่วงทุกข์ยากลำบาก During tribulation วิหารหลังที่3ก็ถูกสร้างขึ้น The third temple will be constructed แต่ไม่ใช่พระเยซูที่สร้าง But Christ will not build it คือกลุ่มที่ต่อต้านพระคริสต์เป็นผู้สร้าง The Antichrist will ฝีมือคริสตจักรหลังที่3ไม่ใช่เป็นของยุนไม่ใช่อยู่ในแผนการของพระเจ้า The handiwork of the third temple is not in God's plan แต่เป็นกลุ่มคนที่ต่อต้านพระเจ้า But rather it is in the work of the Antichrist เราเห็นผลงานกำลังเกิดขึ้นกลาดกลืนทั่วโลกเวลานี้ And we see their work worldwide right now แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งไอ้พวกที่ผิดเพี้ยนโดยเฉพาะในเรื่องของเพศ Especially for things that are related to sexual immorality สิ่งที่เรากำลังเห็นคริสตจักรเนี่ยคริสตจักรเกย์ And in social media we see gay churches เทศนาพระคัมภีร์ก็เล่มเดียวกับเรา They preach the same book as us แต่ไม่ใช่ทุกตอนตามพระคัมภีร์ But not every part of the Bible is included ตอนไหนแตะบาปก็ไม่พูดเลย When it talks about sin they don't include it เห็นหรือยังตอนนี้เนี่ยบาปของเราเนี่ยถ้าสมมติไปแตะใจคนเนี่ยคนก็ไม่อยากฟัง So if sin touches someone's heart they don't want to talk about it คริสตจักรบางคริสตจักรถึงชอบอาจารย์ที่พูดที่เทศตามใจสมาชิก That's why some churches love pastors who like to follow the hearts of their congregation ถ้าสมมติสิ่งที่บานตามใจพระเจ้าน้ำพระทัยพระเจ้า If the pastor follows God's heart and God's will อยู่ยากนะ It's hard เพราะมันขัดใจสมาชิก Because it goes against the members แต่ไม่ใช่ที่ยองเกอร์ But not in Yonkers อย่าให้เป็นอย่างนั้น It shouldn't be like that คริสตจักรของเราต้องตามน้ำพระทัยพระเจ้า Our church must follow God's will และเราจะต้องมองหาสิ่งที่เป็นพระประสงค์ของพระเจ้าที่จะทำเพื่อตอบสนองต่อพระบัญชาของพระเจ้า We must look to the work of God that will be done according to His will ถ้าเป็นอย่างนั้นแสดงว่าความตั้งใจของเราจะรอคริสตจักรหลังที่4 And if so this means we will wait for the fourth temple ซึ่งเป็น4หลังแต่ความถูกต้องนั้นมีแค่3หลังWhich means that it is the fourth temple, but in rightful terms, it is the third. ที่สี่คือที่เราแตะไปมั่งแล้วอาทิตย์ที่แล้ว The fourth temple is something we mentioned last week. อาจารย์แจงส่งรูปให้ดูเรียบร้อยแล้ว And I sent you the image of it. พี่น้องไปศึกษาแผนผังเรียบร้อยแล้ว So you can go and look at the image. เดาเอานะว่าพี่น้องไปศึกษา I'm like guessing that you looked at it. และส่วนใหญ่แล้วอาจารย์แจงก็มีคำตอบเรียบร้อยแล้วไม่ดูหรอก And usually I have an answer already in my mind that you didn't look at it. และแม้กระทั่งภาพ3มิติ 3D ที่ส่งให้ในรูปพระวิหารพี่น้องก็ไม่ได้ดูหรอก And even the 3D image I sent out, I don't think you looked at it. แล้วรู้ป่าวถ้าสมมติจะสอนเรื่องเก่านะเอามาสอนใหม่พี่น้องก็คิดว่าวันนี้สอนเรื่องใหม่ And even if I talk about some old stuff, you might think it's new today. เพราะเห็นว่าบทที่40ถึง48 Because chapter 40 to 48 เป็นเรื่องเดียว The same thing. เป็นคริสตจักรมิลเลนเนียล It's about the millennial church. มันเป็นเรื่องพันปีคริสตจักรในช่วงพันปี The church in the thousand year reign. พันปีเกิดขึ้นตอนไหน When is this?ตอนที่พระองค์เสด็จมารับคริสตจักรและนำเราไปอยู่กับพระองค์เรียบร้อยแล้ว Christ has already come and received us ข้างล่างบนแผ่นดินโลกนี้ก็พินาศสันตโลวิบัติเกิดขึ้น7ปีเต็มๆ And in this world there are 7 years of tribulation หลังจาก7ปีเต็มๆช่วงสงครามอามาเกดดอนพระเจ้าทำสงครามกับซาตาน After 7 years there's a battle between God and Satan in Armageddon เสร็จเรียบร้อยแล้วพระเจ้าก็จับซาตานก็โยนลงไปขังไว้ที่บาดาล And the Lord confined Satan in Hadesแล้วช่วงหลังจากนั้น And after that พระองค์ก็เสด็จเอาเรานี่แหละที่ขึ้นไปกับพระองค์ตอนที่มารับคริสตจักร Christ then takes us who has been received during the rapture นำเรากลับมาปกครองร่วมกับพระองค์ในช่วงพันปี To reign alongside with Christ during the millennial เราจะอยู่อีกพันปี We're going to be there for another millennium ที่ไหนอยู่ที่โลกนี้ In the world นั่นคือวิหารที่เราเองมองหา That's the temple that we are looking for อย่าไปมองว่าตอนนี้เนี่ยพวกAntichrist พวกต่อต้านพระคริสต์เนี่ยนะมันสร้างที่ไหนมั่งเราไม่ต้องไปศึกษามัน We don't have to go and look at where this third temple is
being constructed. อาจารย์แจงเอามาให้เป็นตัวอย่างแค่25อันนึงก็เพียงพอแล้ว I already gave you those 25 examples already. ตอนนี้เรามองหาคริสตจักรที่ถูกต้อง Now we're looking for the right temple. อะไรคือความถูกต้อง What is it in right? เดี๋ยววันนี้เราจะไปดูด้วยกัน We'll look together. นี่พูดถึงคริสตจักรอนาคต This is talking about the future. ที่พระเจ้าให้ภาพเห็นชัดกับเอเซเคียล But the Lord gave Ezekiel a clear image. Details ในการสร้างมันละเอียด The details of the construction. และสิ่งที่สร้างเป้าหมายไม่ได้เพื่อที่จะให้เราแค่ศึกษา And what was constructed is not just for us to study. ให้เราเห็นภาพแล้วก็นำมาที่จะถามตัวเองว่าแล้วคริสตจักรของเราในเวลานี้เป็นอะไรกันอ่ะ But it's for us to see the image and wonder about what our church even is. ถ้าเราเข้าใจ If we understand it. เราจึงจะมานมัสการมานมัสการพระเจ้าโดยที่พระเจ้าเองจะยิ่งใหญ่ที่สุด Then we will come to worship in the way that the Lord is the most great. เอาละครับบทที่40เป็นต้นไปจนถึงบทที่48 So from chapter 40 to 48มันจะอ้างไปและมันจะอ้างมา It goes here there มันจะเป็นเรื่องของรายละเอียดบทที่40ถึง42 It's going to be details from chapter 40 to 42มันจะเป็นแผงผังของห้องแต่ละห้อง About the different rooms และมันจะเป็นเรื่องของการปฏิบัติปรนิบัติพระเจ้าในพระวิหาร And it's about the Lord's actions within the temple เอาละให้เราเห็นภาพและให้เราจำลึกตรงนี้ So we have to remember this ก่อนที่เราจะเริ่มบนกระดาน Before we start on the board ร่วมใจกันอธิษฐาน Let's pray ข้าแต่พระบิดาเจ้า Heavenly Father ขอบคุณพระองค์ We give you thanks ขอบคุณสำหรับสิ่งดีงามพระองค์จัดเตรียมไว้ให้ For the good things you prepare for us ขอบคุณพระองค์สำหรับความเข้าใจ We give thanks for understanding ด้วยผ่านคำของพระองค์ข้าพระองค์ทั้งหลายจึงรู้ว่าพระเจ้านำข้าพระองค์ทั้งหลายรู้ในสิ่งที่ยังไม่มาถึงPastor, you were. We have understand things that have not yet been received by us. โลกนี้ไม่เข้าใจ The world doesn't understand. แต่พระองค์ประทานโอกาสให้ข้าพระองค์ทั้งหลายได้เข้าใจ But you have bestowed us the opportunity to understand. สอนข้าพระองค์ทั้งหลายพระองค์เจ้า May you teach us, Lord. ขอเดชแห่งพระวิญญาณขยายความเข้าใจในความคิดข้าพระองค์ทั้งหลาย May the power of the Holy Spirit expand our understanding. และให้เป็นความจดจำที่ลึกซึ้งนำมาประยุกต์ในชีวิต And may we have a deep remembrance and apply it to our life. ฝากพี่น้องทางบ้านทุกคนไว้We leave those at home with you. ฝากพี่น้องที่นี่ไว้กับพระองค์ We leave those here with you. ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Okay, ครับพี่น้องเราอ่านแค่สองข้อแค่นั้นเอง So let's read two verses. บทที่40 Chapter 40. ข้อที่หนึ่งข้อที่สอง Verse 1 and 2. เมื่อปีที่25ที่เราได้ถูกกวาดไปเป็นเฉลยนั้นในต้นปีเมื่อวันที่10ในปีที่14หลังจากที่เขาชนะกรุงนั้นเมืองของเราในวันนั้นทีเดียวพระหัตถ์ของพระเจ้ามาอยู่เหนือข้าพเจ้าและพระองค์ทรงนำข้าพเจ้าไปที่นั่นและทรงนำข้าพเจ้ามาในนิมิตแห่งพระเจ้ามาถึงแผ่นดินอิสราเอลและพระองค์ทรงวางข้าพเจ้าไว้บนภูเขาสูงมากซึ่งตรงนั้นทางทิศใต้มีสิ่งก่อสร้างเหมือนเมืองหนึ่งเอาละอันนี้คือภาพบนกระดานที่เราเองจะเรียนด้วยกันวันนี้ So that is the image on the board that we will look at today เอาละครับพี่น้องลองดูด้วยกันนี่คือมาเลเซียนี่คือพระวิหารยุคไหนก็นี่คือยุค 1,000 ปี So this is the millennial temple during the 1,000 year reign เอาล่ะในยุค 1,000 ปีภาพที่เราจะเห็นพี่น้องลองดูนะเอเซเคียลบอกว่ายังไงในบทที่40 In the 1,000 years we see in Ezekiel 40เอเซเคียลบอกว่าตอนนี้เขามาเป็นทาสอยู่ที่เนี่ยเป็นเวลานาน25ปีแล้ว So they've been in captivity for 25 years now เพราะฉะนั้นในยุคนั้นเป็นยุคของอะไรอาณาจักรของเปอร์เซียรุ่งเรือง So it's captivity in the Persian kingdom เห็นไหมการปกครองการเป็นทาสเนี่ยส่งผ่านยุคต่อยุคต่อยุคต่อยุค We can see how they're in captivity from generation to generation หลังจากที่อัสซีเรีย After the Assyrian ก็ส่งผ่านอำนาจให้บาบิโลน Then it was passed to the Babylonians บาบิโลนส่งผ่านอำนาจให้เปอร์เซีย And then it's passed to the Persians เปอร์เซียส่งผ่านอำนาจให้กรีก And then to the Greeks เห็นไหมมันตกกันในช่วงของเปอร์เซียเนี่ยอย่าลืมมีเดียบวกมีเดียเข้ามาด้วย Persian plus media as well อันนี้บวกกันเข้ามาอันนี้คืออำนาจอยู่ในราชอาณาจักรของสองราชอาณาจักรนี้ So during these two kingdoms and empires 25ปีแล้วตกไปเป็นทาสอ่ะ 25 years of captivity ทั้งหมดเนี่ยนะโทษที่ตกไปเป็นทาสคือ70ปี And the total amount was 70 years เพราะชีวิตของเอเสเคียลไปเป็นทาสแล้ว25ปี And for Ezekiel 25 years of his life was in captivity ใน25ปีเนี่ยคือเขาบอกว่าอย่างนี้14ปีที่เขาเองนี่นะไม่ได้เห็นวิหารเพราะเห็นว่าอะไร
มันพังไปหมดแล้ว And 14 years after the city and temple is because it was destroyed นั่นหมายความว่าหลังจากที่เอเซเคียลมาเป็นทาสประมาณ11ถึง12ปี So when Ezekiel was there in a captivity for about 11 to 12 years วิหารก็พัง The temple was destroyed เยเรมีย์ก็ถูกกวาดมาเป็นทาสด้วย And Jeremiah was swept into slavery เมื่อเขาถูกกวาดมาเป็นทาสก็ตกอยู่ที่นี่อยู่ด้วยกันอีกเป็นเวลานานเท่าไหร่25ลบ70เป็นเท่าไหร่45ปี So if you count the subtract 25 from 70 it's about was it 45 years Ezekiel ประมาณ30 So Ezekiel he's about 30จำได้ไหมเมียเขาก็ตายไปเรียบร้อยแล้ว His wife's dead ตอนนี้นี่ single นะ He's single แต่โสดนะ He's you know widower แต่ไม่มีสิทธิ์คิดถึงผู้หญิงคนไหนนะ But he cannot think about any other marriage เพราะมันมีแต่งานของพระเจ้า Because it's just the work of God ในหัวสมองนี่ทุกข์ยากลำบากมากเลยในงานของพระเจ้า In his mind he's just suffering because of the work of God และพระเจ้าก็ให้เขาเองนั่นแหละไม่ต้องมีครอบครัวAnd the Lord doesn't allow him to have a family. ลองดูสิเนี่ยเขาเสียสละขนาดไหนเอเซเคียล You think about how much he had to sacrifice. ถ้าสมมติว่าตัวเขาเองเนี่ยจะต้องมาห่วงใยภรรยา If he had to worry about his wife. ถ้าสมมติว่าไปที่ไหนจะต้องทุกข์ยากและทิ้งภรรยา If he had to go somewhere and just leave his wife suffering. ในขณะที่ภรรยานั้นมีชีวิตอยู่ When his wife did have a life still. มันก็จะทุกข์ภรรยาของเขา Well then this suffering would pass on to his wife. การของพระเจ้าเนี่ยเป็นวิธีการที่เราไม่เข้าใจ So God works in mysterious ways. แต่พระเจ้าอนุญาตภรรยาBut the Lord allowed Ezekiel's wife to die. พระองค์รู้ว่าชีวิตของเอเซเคียลจะต้องยากกว่านั้น Because the Lord knew Ezekiel's life would be more suffering than that. และในที่สุดแล้วจากที่เขาเองตายในเวลานั้นที่ตกมาเป็นทาสประมาณ30บวกกับ45ตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วเนี่ย75ปี So 30 years plus 45 years means that he is now 75 years old. ลองดูสิ75ปีเยเรมีย์ก็คงจะรุ่นเดียวกัน Jeremiah is probably around the same age. นี่คืออะไรคนแก่แล้ว They're pretty old. พวกนี้นะถูกกวาดมาเป็นทาส And they've been in captivity. แล้วพอกวาดมาเป็นทาสเสร็จเรียบร้อยแล้วจะต้องกลับเห็นสภาพบ้านเมืองตัวเองถูกทำลาย And as they were in captivity, they had to witness their city be destroyed. เวลาไม่เห็นภาพนานๆเนี่ยมันมีแต่ความทรงจำ So you can't see the image. All you know is just what you remember อาจารย์แจงออกจากเมืองไทยพอหลังจากนั้นตอนที่คุณแม่ไม่สบายกลับไปเมืองไทย After I left Thailand when my mother fell sick I went back to Thailand ภาพที่ออกมาภาพเก่า The image I had of Thailand was old พอกลับไปอีกทีนึง When I went back again มันถนนวงแหวนนอกบนแหวนในมันเป็นถนนขึ้นไปซ้อนปัดปากปาดไปปาดมาไม่รู้จักแล้ว The streets were different. They looked not like what I had imagined them before. ไอ้ภาพโบสถ์ที่เราเองเคยเข้ามาก่อน The church that I used to go to. โบสถ์จีนที่เราเคยอยู่ที่นั่นรับใช้ที่นั่น The Chinese church I used to serve in. พอออกมาเปลี่ยนไปหมดแล้ว When I went there, it was totally different. ไอ้ตึกอะไรไม่รู้ขึ้นมาเต็มไปหมด I didn't even know what building was replacing it. ลองดูสิเนี่ย And we look here. วิหารถูกทำลาย The temple was destroyed. เมืองถูกทำลาย The city is destroyed. สภาพเก่าไม่มีเหลือติดไป It the old is gone. สิ่งที่เอเซเคียลได้เห็นก่อนมายังเห็นตั้งอยู่ What Ezekiel saw in the past it was still there แต่ตอนนี้ไม่มีต่อไปแล้ว But now it's no longer there มันเลยเคยไปเป็นเบาหาที่อยู่ในความทรงจำ So now it's just what he remembers สิ่งที่ภาพนั้นคือสิ่งเก่าๆ And what he remembers is the old thing และอย่าลืม And don't forget เอเซเคียลเป็นปุโรหิต Ezekiel is a priest ตอนที่เขาอยู่ที่เยรูซาเล็ม When he was in Jerusalem แต่เมื่อเขาออกมาเป็นทาส But when he was in captivity พระเจ้าเปลี่ยนสำหรับงานรับใช้ของเขา The Lord changed his role จากปุโรหิตมาเป็นผู้เผยพระวจนะ From priest to prophetเมื่อเขามารับใช้พระเจ้าที่นี่ So when you serve God here เขาก็ยังจำทั้งหมดที่มันเป็นเรื่องของลอธรรมบัญญัติแบบกันดารวิถี number He still remembered all the laws as recorded in numbers เพราะฉะนั้นเขายังจำกฎเกณฑ์เดิมๆ So he remembers the old laws เขาก็เป็นผู้เลวอย่างไง Because he's a priest เห็นไหมยังภาพนั้นคืออะไรนี่คือ distant memory มันเป็นความทรงจำที่มันไกลจริงๆ And so the image here is just a distant memory นี่คือของเก่านะThis is the old. แต่พระเจ้าบอกว่าไง But the Lord said, ไป Go. ไปที่ใหม่ Go to a new place. ที่นี้จะมีวิหารยุคไหนยุคมิลเลนเนียมยุคพันปี This new place will be established during the millennium, the thousand years. ที่ไม่เคยเห็นมาก่อน That you've never seen before. แต่ลองดูสิเนี่ยพระเจ้ากำลังสำแดงให้เอเซเคียลเห็น But the Lord is showing to Ezekiel. พระเจ้าให้เห็นอะไรรายละเอียดทีมันสวยงดงามจริงๆ To witness the extremely detailed และรายละเอียดทียิบที่เห็นเนี่ยนะสิ่งต่างๆเหล่านี้ในเอเซเคียลไม่ใช่ภาษาสัญลักษณ์ The detailed descriptions is not just symbolic
มันเป็นภาษาจริงๆรายละเอียดการสร้างจริงๆที่จะเกิดขึ้นจริงๆ But it's a concrete description of what will happen พวก Antichrist ก็พยายามใช้อันนี้ And the Antichrist attempt to use this พวกก่อต้านพระคริสต์จะใช้อันนี้มาสร้างพระวิหารหลังที่3 They try to use this to make the third temple แล้วเขากำลังลงมืออยู่ในเวลานี้ And right now they're trying to build itเขาพยายามหาแม่วัว They're trying to find this calf ที่ไม่มีตำหนิ that is with no defilement เขาพยายามหาสถานที่ And they're trying to find a place ที่จะสร้างพระวิหารหลังที่3 To build the third temple จะไม่สำเร็จในยุคเรา But it will not be established in our time เราไม่ต้องกลัว Don't fear ไม่ต้องวิตกกังวล Don't worry ไอ้พวกเกไรไอ้พวกโบสถ์ที่มันประหลาดประหลาดทั้งหลายไม่ต้องไปกลัวมัน For the churches that emphasize things like gay rights don't have to worry about that ไอ้พวกลัทธิเทียนเถื่อนเทียมเท็จทั้งหลายไม่ต้องไปกลัวมัน For all these things that are advocating for things that are not good you know why should you worry if you're going for the truth because you know that is false so during the 7-year tribulation this will be complete and before that time comes we will no longer be there no matter if there's news of the construction no matter if there's news of the false messiahก็อย่างที่ในพระคัมภีร์พูด You know, it's just like the word says Matthew พูดเรียบร้อยในบทที่24 Matthew 24เขาจะอ้างถึงพระคิดเทียมเท็จ They will talk about false messiahs ไม่ว่าการเตือนสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอะไรมั่งที่มันจะเกิดขึ้นเราเองได้รับการเตือนไม่เรียบร้อยแล้ว Even about what's going to happen in the future we have been warned เอาล่ะเอเซเคียลได้รับการเปิดเผยให้เห็นคริสตจักรในหลังนี้So Ezekiel has already been shown this new temple. ผู้ที่จะสร้างคือพระเมสสิยา And the one to build it will be the Messiah. ผู้จะปกครองคือพระเมสสิยา And the one to rule it will be the Messiah. ผู้จะครองคือพระเมสสิยา And the one to reign over it will be the Messiah. เอาลองดูเนี่ยใครจะมานมัสการที่นี่ So who's going to worship there? All nations.ทุกชนชาติ All nations ทุกชนชาติจะมานมัสการพระเจ้าที่ไหนที่คริสตจักรหลังนี้ All nations will worship the Lord in this temple คริสตจักรหลังที่สองใครนมัสการ Who worship in the second temple คนยิว Jews Israel Israelites แค่นั้นเอง That's it นั่นคือวันหนึ่งชนชาติ Just one nation แต่คริสตจักรมิลเลนเนียมทุกชนชาติ For the millennium is every nation จะมารวมกันนมัสการ That they would join to worship เรายังมองไม่เห็นยุคนั้น We can't see that yet ยุคนั้นจะเกิดขึ้นในไหนหลังจากที่สงครามอามาเกดอน But it will be established afterthe battle at Armageddon ตอนนี้เราเห็นอนาคตเราเรียบร้อยนะพี่น้อง You know we see our future เรามองไปเห็นหลังจากนั้นอีกกี่พันปีเราเห็นเป็นพันปีเรียบร้อยแล้ว And after how many more thousand years we already know what's going to happen และที่นั่นเองเราจะได้อยู่ด้วยกัน And you know we're going to be there together ทุกชนชาติที่เชื่อในพระนามของพระเยซูคริสต์รับความรอดเราเองจะมีวิหารหลังเดียวกัน Every nation that believes in Christ and is saved will then go and worship there เห็นหรือยังตรงนี้แหละที่พระเจ้าบอกว่าจงออกไปประกาศสั่งสอนชนทุกชาติให้เขาและปฏิสมาในนามของเรานี่แหละที่เราเองต้องขยันตรงจุดนี้แหละ And this is why Christ orders us to go out and share the gospel to others for this very reason เราจะได้ไปเจอเขาที่นั่น So we can meet them there ไปเจอที่ไหนอ่ะ Where ไปเจอที่คริสตจักรของพระเจ้า In the temple of the Lord และความพิเศษของคริสตจักรของพระเจ้าหลังนี้ And what's special about it เขาจะนมัสการของพระเจ้าไม่ใช่เปิดวันอาทิตย์นะ The worship will not open on Sunday จะเปิดวัน Saturday But it will open on Saturday เพราะฉะนั้นซาบะอะไรนะซาบะชาบาตชาบาตชโลมเขาจะนมัสการวันเสาร์On the day of Shabbat. แล้วมันมีความพิเศษมันจะต้องเป็นวันเสาร์ full moon. And it also has to be a day of full moon. อะไรที่พิเศษขนาดนั้นน่ะ You know how special that is. รู้ได้ยังไงนั่นน่ะ How do we know? รู้ได้จากเอเซเชียล From Ezekiel. อันนี้เราเองไม่ต้องไปอ่านพระคัมภีร์ทุกตอนถึงบอกว่าเวลาเราอ่านคนเดียวเนี่ยเราจะหมดกำลังใจเลย You know that's why I'm saying we don't have to read every verse because if you read it you'll be discouraged. เพราะเป็นเรื่องของดีเทลของการสร้าง Because it's details about the construction. แต่เมื่อเราเองสรุปออกมาให้เห็นภาพกว้าง But if you summarize the big image, เราจะเห็นว่ารายละเอียดของการนมัสการและพระเจ้าเจาะจงเรียบร้อย We'll see that the Lord is very detailed. แล้วที่น่าตกใจคืออะไร And something surprising. วิหารหลังนี้จะยังมีการมอบถวายอยู่ That there's still going to be offering for this temple. ไม่ใช่ถวายทรัพย์นะ Not money.ไอ้สิ่งที่เราถวายไอ้สิ่งที่ sacrifice ไอ้สิ่งที่นำมาถวายบูชา the things we offer the things we sacrifice ที่นำกลับมาใช้ใหม่ will be resumed เอาล่ะไม่ใช่เพื่อลบมลทินบาปของเรา not to wash away our defilements พระเจ้าไม่ต้องการอะไรจากเรา the Lord doesn't need anything from us เพราะพระวิหารมิลเลนเนียมมีครบทุกอย่าง because the millennial church has everything เพราะพระเมสสิยาเป็นผู้สร้าง But it is because that the Messiah constructed us. แต่สิ่งที่จะต้องนำกลับมาเพราะเหตุผลเดียวที่พระคัมภีร์เดิม
นำเราให้เกิดความเข้าใจ But we must bring these things because of the same reasons in the Old Testament. เพราะในพระคัมภีร์เดิมแท้ที่จริงแล้วกำลังชี้ให้เห็นความสำคัญของไม้กางเขน Because the Old Testament points to the cross. พระองค์ทรง offer พระองค์ That the Lord offer himself. ทรงมอบถวายพระองค์ Offer himself. เป็นลูกแกะAs a lamb. นี่คือการระลึกถึง So this is in remembrance. นี่คือ memorial. This is a memorial. มันเป็นความจดจำถึงอดีตที่ผ่านไปแล้ว To remember the past. ถึงการถวายชีวิตของพระเมสสิยาห์ Of offering the life of the Messiah. พระองค์ sacrifice. That the Lord has sacrificed. ไม่ใช่เพื่อเราคนเดียว Not for us alone. เพื่อ universal. But universally. และเมื่อคนที่เชื่อก็จะต้องถูกตัดสินที่ไหนที่ไม้And for those who believe, they will be judged at the cross. นี่คือสัญลักษณ์ This is symbolic. นี่คือเรื่องของการถวาย Has to do with offering. จะต้องถูกพิพากษาเราต้องถูกพิพากษาตามไม้กางเขน We must be judged by the cross. เวลาเราเชื่อว่าพระโลหิตบนไม้กางเขนชำระเรา We believe the blood of the cross has cleansed us. ชีวิตของเราจะต้องได้รับการชำระจากพระโลหิต And so our life must be cleansed by the blood. เพราะฉะนั้นโดยไม้กางเขนจะพิพากษาโทษเรา And so the cross alone will be the one to judge us. ไม่ใช่มนุษย์ในโลกนี้ Not a human in the world. ไม่มีคำพูดมนุษย์ในโลกนี้สักคนจะทำให้เราเองถูกตัดสินมาเป็นผู้บาป No such words from a human being can tell us that we are a sinner.แต่ไม้กางเขน but the cross จะเป็นสิ่งที่ชี้ให้เห็น will point to us ชี้เห็นว่ายังไง how ที่เรามาอยู่ด้วยกันนะ the reason why we're here ที่ในช่วงของคริสตจักรมิลเลนเนียมนะ during the millennial มาจากไหนอะ where does it come from จากไม้กางเขน the cross ของใครอะ who ของพระเยซูคริสต์ of Jesus ที่ลงตายเพื่อเรา who died for us พระโลหิตของพระองค์ชำระเรา and the blood of Jesus has cleansed us นี่คือ living sacrifice and so that's a living sacrifice นี่คืออะไรพระเมสสโปดกอันนี้ lamb of God ที่ถวายเพื่อเรา and that's the lamb of God that's offered for us และพระองค์ก็มีสิทธิ์ and the Messiah has a right ที่จะปกครองชีวิตของเรา to reign over our lives พระองค์ทำมาหมดแล้วไง the Lord's done everything จนสูงสุดในโลกนี้ทำมาหมดแล้วไง the highest of all highs อะไรคือทำมาหมดแล้ว what does it mean everything ตาย died ไม่มีใครตาย no one else has died คนเดียวที่ตาย only one และมีผลกระทบกับชีวิตของเรา and the effect for our life ที่สามารถช่วยเราTo actually help us. ไม่มีใครในโลกนี้ตายและชีวิตของเราดีขึ้น No one else in the world has died and bettered our life. ไม่ว่าใครก็ตามสละชีวิตเพื่อมนุษย์ก็ได้แค่คนเดียว No matter if you are martyr, you just martyr for one person. หลายคนบอกว่างานชีวิตเนี่ยแม้กระทั่งตายไปสละหมดละหัวจงหัวใจตับไตไส้พุงสละไปหมดละ Some people when they die, they're gonna give their organs as a donor.จะได้สักกี่คนอะ How many people are gonna get that organ? ถ้าสมมติอวัยวะของเรามันไม่ดีอะ Maybe your organs are bad. ก็ใช้ไม่ได้ Then you can't use it. มันจะดีสักกี่ส่วนนั้นอะ How many organs are good? อาจารย์แจงก็จะถวายไอ้ทั้งหมดเนี่ย I'm gonna donate everything. เพราะฉะนั้นถึงเวลาเขาก็ต้องสลักลงไปใน ID ของเรา And we have to write it in our ID. พอตายไป After you die. เขาก็ผ่าเอาส่วนที่เราเองจะไอ้ถวาย That they're going to operate and take out what you're gonna give as a donation. ไม่ใช่ว่าเราถวายวันนี้แล้วเขาใช้ได้ทั้งหมดนะ It's not that you offer today they can use everything. ความตายของเราบางทีเราถวายไปได้แค่คนเดียวก็มี Maybe after your death just one person will benefit from it. หรือว่าถ้าสมมติ organ ของเรามันไม่ดีก็ใช้ไม่ได้เลย Maybe your organs aren't good they cannot be used at all. And youDie for no reason. แต่สำหรับพระเยซูคริสต์ But for Christ, พระองค์ทำแล้วทั่วโลกได้รับการช่วยให้รอด Through Christ's death, the whole world has benefited. นี่เองมาเลเนียมเรานมัสการพระเจ้าพระองค์นี้ And this is why during the millennium we will worship this one Lord. เราจะระลึกถึงสิ่งที่พระเมสสิยาห์ทรงทำในแผ่นดินโลกนี้เพื่อเรา To remember what the Messiah has done for us during this time. แล้วเรามานมัสการพระองค์ And when we worship the Lord. ลองดูซิเนี่ยทำไมเอเสเคียลถึงได้รับรายละเอียดมันสวยงามนะพี่น้อง You know why does Ezekiel gain such detailed instruction and why ที่ส่งแผนผังให้พี่น้องไปดูเอาเอง So I really want you to just look at the image I sent out. แล้วมันพี่น้องไปดูแล้วจะรู้ความซาบซึ้งทุกส่วน And you will see how glorious the details are.เอาล่ะเพื่อที่พี่น้องจะได้จำ So for you to remember พี่น้องลองดูนะนี่สี่เหลี่ยมอันใหญ่ๆเนี่ยเห็นไหมสี่เหลี่ยมอะไรนะเขาเรียกว่าเท่าไม่เท่ากันเนี่ยสี่เหลี่ยมพื้นผ้า And so for this rectangular figure here อันนี้ข้างบนนี่คือด้านทิศตะวันตก The top is the west ตะวันออก The bottom is north ทิศใต้ then south ทิศเหนือ then north เอาล่ะนั่นคือเหนือใต้ออกตกพี่น้องลองดูตามนี้ So you can see according to the image ตามแผนผังที่ส่งให้พี่น้องอาจจะงงก็ได้ You know maybe it'll be a bit confusing เอาล่ะเมื่อเรามาสอนกันนี่เนี่ยมันอาจจะสรุปลงมาสั้นลงและทำให้เราเห็นภาพ But maybe it will be condensed a little bit and show us the imageลองดูอันนี้ด้านไหนด้านยาวใช่ไหม So this is the length and this is the width อันนี้ด้านยาว length ยาว150ฟุต length is 150 feet ลองด
ูซิเนี่ยด้านกว้าง75เอง The width is just 75 feet อันนี้คือพระวิหารหลังนี้ That's temple ส่วนรายละเอียดจุ๊กจิ๊กจิ๊กพี่น้องไปดูเอง And for the minuscule details you can look on your own อาจารย์เจนจะเอาหลักๆให้ดู I'm going to just take the basics แล้วเมื่อเราเดินเข้าประตูด้านทิศตะวันออกเห็นไหมพระเจ้านำเอเซคิเอลเข้าด้านทิศตะวันออกคือด้านนี้ And when you enter the eastern gate when the Lord has sent Ezekiel through the eastern gate เมื่อเข้าไปถึงYou enter สิ่งที่เห็นคืออะไร What do you see? นี่คือแท่นบูชา You see the altar sacrifice. นี่แท่นบูชาจะอยู่ตรงนี้ทันทีทันใดจะได้เห็นสิ่งนี้ที่ยังทำอยู่ทำนี้เพื่ออะไรเล็งเห็นอะไรเล็งเห็นการเสียสละพระเยซูคริสต์เป็นเครื่องหมายของการเสียสละ So when you walk in, you immediately see the altar sacrifice. Remember the sacrifice of Christ on the cross. จะนำกลับมาใช้ใหม่อีกครั้งนึง And it will be used in remembrance. จะไม่ได้ทำเพื่อลบความผิดบาปของเรา Not just to cleanse our sins. แต่ทำเพื่อเราเองจะได้เตือนเราถึงผู้ที่ตายแทนความผิดบาปของเรา But to warn us about the one who has died for us. พอเข้าไปอีกหน่อยนึงเราก็จะได้เห็นอ่างใบใหญ่อยู่ตรงนี้ And when you walk in, you will see a lamp. นี่คือไว้สำหรับที่จะชำระ And this is used to purify. พอหลังจากนั้นเดินเข้าไปอีกหน่อยนึง And you walk a little further. มันเป็นพระวิหารที่อยู่ข้างใน It's this inside temple. เอาล่ะพระวิหารที่อยู่ข้างในมีความสำคัญยังไง So this, how is it important?เราย้ายอันนี้ยกออกมาดูรายละเอียดที่นี่ So let's magnify the image and look at there แล้วเรามาดูรายละเอียดของพระวิหารข้างในมันแยกออกเป็น2ส่วนเห็นหรือยังข้างบนข้างล่าง So we see how it's separated from the top and the bottom part ข้างล่างนี้เรียกว่าholy place คืออะไรสถานศักดิ์สิทธิ์ So the bottom part is called holy place ส่วนข้างบนนี้เขาเรียกว่า holy of holy วิสุทธิสถาน And the top part is called holy of holies เนี่ยเป็นสองส่วนเห็นหรือยัง It's separated in two parts ข้างในนี่คืออะไรอันนี้คือ ark of covenant นี่คือหีบพันธสัญญา And what's in the holy of holies is the ark of the covenant และก็ top ของตรงไอ้ข้างบนของ ark ของ covenantอันนี้คือพระที่นั่งกรุณา And what's on top of the Ark of the Covenant is the mercy seat. ลองดูสิประตูทางเข้าจะอยู่ที่นี่ And so the entrance is through this way. มันจะมีทางเข้าสองทาง There are two entrances. มีประตูใหญ่ There's a bigger gate. และมีประตูเล็ก And a smaller end gate. นี่คือประตูเล็ก That's the smaller gate. เข้าไปก็ยังมีประตูอีกอันนึงที่จะเข้าไปในวิสุทธิสถาน So within this, there's another door to enter into the Ark of the Covenant. อ้าวล่ะข้างๆนี้ก็จะมีโต๊ะวางขนมAnd alongside this is going to be a table of bread. พี่น้องเห็นไหมตรงนี้โต๊ะวางขนมปัง So you see on the right hand side there's a table of bread. แล้วก็ข้างซ้ายด้านทิศใต้ And on the left hand side ก็จะมี menorah. It's going to be a menorah. Menorah นี่คืออะไรเทียนเจ็ดเล่ม Menorah is those seven candles. จุดสว่างอยู่ข้างซ้าย And it's going to be on the left hand side. ตรงกลางสุด In the middlemost part. อันนี้คือ golden. อันนี้คือแท่นบูชาทองคำ And this is going to be the golden altar.อ้าวล่ะลองดูสิเนี่ยมันมีแท่นบูชาสำหรับประชากร So there's an altar of sacrifice แท่นบูชาทองคำสำหรับปุโรหิต And the golden altar for the priest ตอนนี้ใครเป็นผู้ปกครองใครเป็นศิษยาภิบาลของคริสตจักรเนี่ย Who is the pastor of this church ก็เป็นศิษยา Messiah เพราะฉะนั้นผู้ที่จะเข้าไปข้างในคือใคร So who will enter in within here คนเดียว Only one นั่นคือพระเมสสิยา Which is the Messiah เพราะฉะนั้นชีวิตเรากำลังเข้าไปนมัสการในวันไหนในวัน Saturday So we will enter into worship onSaturday on Saturday นี่คือสิ่งที่มันเล็งถึงความหมายตรงนี้ So that's why I point to the meaning here หัวใจอยู่ที่นี่พี่น้อง The heart is within here หัวใจอยู่ที่นี่เล็งถึงพระเมสสิยาตอนที่มีชีวิตอยู่ในโลกนี้ทั้งหมด And it points to the time when the Messiah was living in the world พบเนี่ยเข้าไปในห้องชั้นใน Because the moment you enter innermost here นั่นเองที่พระองค์ทรงพูดตั้งแต่อยู่ในโลกนี้ It is when Christ said within the world ว่าพระองค์ทรงเป็นประตู That I am the door นี่คือประตูนั้น This is the door เมื่อเข้ามาWhen you enter through the gate, เราเข้าสู่ชีวิตนิรันดร์ You enter into eternal life. พระองค์ก็บอกว่าพระองค์ทรงเป็นความสว่างของโลก And the Lord said, I am the light of the world. เข้าสู่ประตูนี้ You enter through this door. เราพบความสว่าง You find the light. เพราะฉะนั้นในพระนิเวศของพระเจ้าจะเต็มไปด้วยพระสิริของพระเจ้า And so the kingdom of the Lord would then have just the glory of God. จะสวยงามยังไงเราไม่เห็น How glorious is we cannot see. แต่ให้มั่นใจว่าพระสิริของพระเจ้างดงามจริงๆ But be sure that there is beauty within God's glory. แม้กระทั่งตอนที่เปโตรยาแล้วก็โยนขึ้นไปบนพระวิหารขึ้นไปบนไอ้ภูเขาตอนจำแรงพระกายทรานสฟิกเรชั่น When Peter, James and John went up to the mountain during the transfiguration นั่นยังงดงามขนาดนั้นน่ะ You know how glorious that was ยังไม่ได้อยู่ใน
่ในพระวิหารน่ะ They weren't even in the temple yet. แต่นี่ได้อยู่ในพระวิหารเรียบร้อยแล้ว But this is within the temple. อ๋อลองดูสิเนี่ยลองเข้าไปไอ้ตรงที่มันเป็นโต๊ะขนมปัง So for the table of bread.เมื่อพระองค์ทรงทำพระราชกิจบนแผ่นดินโลกนี้ When Christ did ministry in the world ทำไมพระองค์จะต้องเอาโต๊ะขนมปังไปวางไว้ในพระวิหารที่มิลเลนเนียม Why did Christ have to include a table of bread in the millennial temple แสดงว่าพระองค์จะประกอบพิธีศีลเหรอ Does it mean that there's going to be communion ไม่ใช่ No นั่นคือสิ่งที่เตือนในขณะที่พระองค์อยู่ในโลกนี้ It's to warn as the time when Messiah was in the world พระองค์ตรัสว่า The Lord said พระองค์ทรงเป็นอาหารแห่งชีวิต I am the bread of life เตือนเราให้รู้ว่านั่นน่ะเห็นไหมพระองค์ทรงทำมาหมดแล้ว To warn us, the Lord did everything. พระองค์ทรงเป็นอาหารที่เราเองควรหา The Lord is the food we should search for. ไม่ใช่สอแสวงหาอย่างโลกนี้ Not that we seek the things of the world. เพราะฉะนั้นในความเข้าใจของเราในแผ่นดินที่พระองค์ทรงเตรียมไว้ให้พระนิเวศของพระเจ้าล้วนแล้วแต่เตือนเราในขณะที่เราเองใช้ชีวิตอยู่ในช่วงของคริสตจักร Age. So our understanding of this image is to understand what we are to do during the church age. เห็นหรือยังมโนราห์นี่หมายความว่ายังไง What is a menorah? แล้วเราก็เห็นเรียบร้อยแล้วมโนราห์คืออะไร We already see what it is. 7นี่คือความครบบริบูรณ์ 7 is for completion. แสงที่เกิดขึ้นไฟที่จุดความสว่าง7ดวงที่อยู่ในพระวิหาร The light, the brightness, the 7 lights in the candle here. ไม่มีอะไรบริบูรณ์อย่างนี้อีกต่อไปแล้ว There's nothing else that is more complete. นี่คือการเตือนของพระเจ้า That's God's warning. และมีโกลเด้นทองคำ And golden. และเดี๋ยวมาถึงจุดที่อันนี้ใหม่ Golden altar. The golden altar. ตรงนี้คือที่ที่พระเยซูคริสต์บอกว่ายังไง This is where Christ said. นี่คือที่ที่พระองค์วิงวอนเพื่อเรา This is where the Lord has intercession for us. พระองค์ทรงวิงวอนเพื่อเรา The Lord has intercession for us. เพื่อเรา To warn us. จำได้ไหม Remember. พระองค์บอกว่ายังไงเวลาเราอธิษฐาน Christ said when we pray. คำอธิษฐานของเราทูตสวรรค์จะมาเก็บคำอธิษฐานและเอาไปวางไว้ในถาดทองคำของพระองค์ For our prayers, the angels will take these prayers and put them into this golden altar. อย่าเสนออธิษฐานเล่นๆ Don't just do prayers for fun และอย่าคิดว่าไม่มีหัวข้ออธิษฐานเอายัดๆๆเข้าไป Don't just think well I don't have anything to pray for I'll just say something และเมื่อเราเองเสนอหัวข้ออธิษฐาน And when you submit a prayer request เชื่อว่าจะได้รับ Believe you will receive it เพราะที่ที่ไปวางนั่นคือถาดทองคำของพระเจ้า Because where you are putting it is this golden altar ทองคำหมายถึงอะไร What does gold mean Holy holiness นั่นคือความบริสุทธิ์ Holiness คำอธิษฐานของเราไปอยู่ในที่บริสุทธิ์ของพระเจ้า Our prayers go to the holiest place of the Lord เมื่อเราจะพูดในคำอธิษฐาน When we speak in our prayer เราอย่าพูดหลอกลวง Don't just speak hypocritically เราอย่าไปเอาคำพูดในสิ่งที่มันไม่เป็นความจริงเอามาอธิษฐาน Don't speak false and make it a prayer เมื่อจะอธิษฐานนำความจริงมาพูดกับพระเจ้า When you pray bring truth และไม่ต้องเอาความจริงครึ่งเดียวมาพูด And don't bring half truths คิดว่าอีกครึ่งนึงเนี่ยเราอายไม่อยากให้คนอื่นรู้ And you think the rest of the half is embarrassing you don't want to know เราก็อยู่กับความมืดของเราต่อไป Okay then stay with darkness for forever not และในที่สุดความทุกข์ก็ทบทับผมท่วมอยู่ในชีวิตของเราต่อไป And then you will exist with more suffering in your life อ้าวล่ะ altar ไอ้ที่มันเป็น golden altar ที่มันเป็นแท่นทองคำ And so for this golden altar นั่นหมายความว่าพระองค์ยังอธิษฐานเผื่อเรา It means that Christ will still pray for us จำได้ไหมยอห์นบอกว่ายังไง Remember John said ในหนังสือยอห์นบอกว่า In John it said พระองค์เสด็จสู่สวรรค์ The Lord has ascended to heaven อธิษฐานที่นั่นเผื่อเราทุกคนบนโลกนี้ And Christ prays for us as we are in the world ในขณะที่เราอยู่บนโลกนี้ถ้าสมมติเรายังไม่อธิษฐาน As we live in the world if we don't pray ตลอดเวลาไม่ใช่บางครั้ง All the time not just sometimes ลองดูสิเนี่ยเราเอาเปรียบในขณะที่พระเยซูได้อธิษฐานเผื่อเราตลอดเวลา Then you are taking advantage because Christ prays for us all the time พระองค์อธิษฐานของพระองค์เพื่อเรา Christ prays the Christ prayer for us เราก็ต้องทำหน้าที่ของเราบนแผ่นดินโลกนี้ด้วยเช่นเดียวกัน And so we must do our duty in the world เอาล่ะลองดูสิเนี่ยพอลองไปดูที่ Ark of Covenant ที่อยู่ใน Holy of Holies So if we look to the Ark of the Covenant in the Holy of Holies ในวิสุทธิสถานนี่คือเครื่องหมายสัญลักษณ์ที่กำลังเตือนว่าใครแบกบาปเราในโลกนี้ So this is a marker of who had carried the sins of our sins in the world แบกไว้อยู่ตลอดเวลา Who is constantly carrying our sins ไม่ใช่เราแบกเรานะ Isn't that we carry our own sins พระเยซูแบกจนตาย Christ carried our sins until he died และพระองค์ก็ชำระบาปของเรา And Christ has cleansed us ไม่ใช่แค่แบกเท่านั้น Not just carried นั่นแหละถึงบอกพระองค์เป็น sin barrier And that's why Christ is a sin carrier barrier เมื่อพระองค์แบกแล้วพระองค์เต็มใจที่จะแบก That he bears the sin แล้วพระที่นั่งกรุณาหมายถึงอะไร And what does it mean the seat of the mercy seat พระที่นั่งกรุณาหมายถึงพระองค์ทรงวิงวอนเพื่อความบาปของเรา It means that Christ is urging for the mercy
ทั้งหมดครบบริบูรณ์พี่น้อง so everything is complete นี่คือพระวิหารหลังนั้น this is the temple 1,000 ปีเราจะไปเจอที่นั่น 1,000 years we'll be there วันนี้รู้แผนผังแล้ว today we know the construction of it รู้ว่าเราเข้าไปเราจะเจออะไร we know what we will see when we go in รู้ว่าเราจะไปที่ไหนเราวนไปที่ไหนเราไม่วนไป we know where we should go where we cannot go รู้แล้วว่าวันเวลาที่เราจะนมัสการเมื่อไหร่ and we know where we will go รู้แล้วสันติสุขจะเกิดขึ้นในการปกครองครอบครองของพระเจ้า that there will be peace during the time of the reign of Christ สิ่งที่พระองค์เรียกร้องจากเราพระองค์ไม่ได้เรียกร้องเพื่อจะให้เราไปทำอะไรร่วมกันในมิลเลนเนียม But Christ calls from us is not for us to join in this time during the millennium สิ่งที่พระองค์กำลังเรียกร้องเราให้เราทำเดี๋ยวนี้เวลานี้ที่ยังอยู่ในคริสตจักรบนโลกนี้ But more so is what we do in the world เอาอะไรอย่าลืมเก็บภาพนี้ไว้ในความทรงจำของท่าน So remember this imageแล้วเราก็จะกลับไปกลับมาอยู่อย่างเงี้ยเรื่องของพระวิหารของพระเจ้า So we're going to go back and forth between this with the temple เอาละค่ะเนื่องจากว่าพระคัมภีร์ Oh for the wordอาจารย์แจงบอกแล้วว่าเราจะไม่อ่านแต่ให้พี่น้องไปอ่านเป็นการบ้านเอง So we're not going to read together but you're going to do it for your homework แต่ถ้าข้อไหนอยากจะเน้นอาจารย์แจงถึงจะเอามายกมาอ่าน But if I'm going to emphasize the verse with that we're going to read it together เราไปดูบทเรียนด้วยกัน Let's look at our lesson เราจะดูรายละเอียดที่เอเสเคียลเองบอกว่าห้องชั้นนอกและชั้นนอกชั้นในลานนอกลานในเป็นยังไง So we'll look at the inner court outer court all the details อันแรกเรารู้เรียบร้อยบทที่40ถึง48 So 40 to 48การตีความพระวิหารในความหมายของเอเสเคียล We already looked at the interpretation of the new temple ตอนนี้เราอยู่ในหัวข้อที่2 We're in the second part หัวข้อที่2เกี่ยวกับแผนผังของพระวิหารหลังใหม่เราเองพอสรุปข้างบนกระดานเรียบร้อยแล้ว It has to do with the plan of the new temple. We already summarized on the board. อะไรคือหัวใจของแผนผังหลังใหม่ So what is the heart of the plan? แผนผังหลังใหม่พระเจ้าต้องการทำคือให้เอเซเคียลประทับใจกับเรื่องของการนมัสการฝ่ายจิตวิญญาณ What God wanted to do was impress Ezekiel with the spiritual worship. ทั้งหมดเนี่ยการนมัสการฝ่ายจิตวิญญาณ It's a spiritual worship.เพราะฉะนั้นในการไอ้อุทิศถวาย to offer yourself พระเจ้าไม่ต้องการเงินเราแล้วในช่วงพันปี the Lord doesn't need our money การ sacrifice มอบถวาย to sacrifice พระเจ้าไม่ต้องการอะไรพืชผังสวนครัวอะไรของเราสักอย่าง the Lord doesn't need our first fruit or whatever สิ่งที่พระเจ้าต้องการคืออะไร what does the Lord need จิตวิญญาณ our spirit เราให้พระเจ้าหรือยัง you give to God เราจะนมัสการพระเจ้า you worship God เน้นฝ่ายจิตวิญญาณ emphasize the spirit ฝึกฝนชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณ practice the spirit มองเห็นฝ่ายจิตวิญญาณ and look to the spirit เหตุการณ์เกิดขึ้นกันในชีวิตของเราพยายามตีความหมายออกมาฝ่ายจิตวิญญาณ Whatever happens in our life, try to build out what is spiritual in it. เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา This past Friday, น้องจอยกับอาจารย์แจงมีประสบการณ์เกือบจะเจออุบัติเหตุบนท้องถนน Joy and I had the experience that we almost got into a car accident เราต้องมองตัวอย่างฝ่ายจิตวิญญาณ We have to tell ourselves the spirituality of it เราเรียนรู้อะไรจากเหตุการณ์ที่วันนั้นเนี่ยนะอุบัติเหตุเกิดขึ้น What did we learn from that car crash ทำไมเราไม่อยู่ร่วมในอุบัติเหตุ How come we were not part of the crash พระเจ้ามีแผนการอะไร What plan does God have และพระเจ้าทำอะไร And what did God do และหลังจากพระเจ้าทำอะไร What after what God did เราเข้าใจที่พระเจ้าทำเป็นยังไง We understand why God did what he did ถ้าสมมุติเราอยู่ในเหตุการณ์นั้น if we were in that experience แล้วมันเกิดขึ้นมันเลวร้ายกับเรา and it happened and it harmed us อย่างที่อาจารย์แจงเองยกตัวอย่างบ่อยๆ just as I always give an example อย่างที่พี่แอนบอกว่าอย่างเงี้ยเจอเหตุการณ์กับรถคว่ำ like what Ed had experienced เจอเหตุการณ์กับรถชน car overturn car crash แต่ตัวเองไม่เป็นอะไรสักอย่าง but nothing happened to her พระเจ้าเว้นไว้ชีวิตเรา the Lord spared your life แต่พระเจ้าใช้อุบัติเหตุจุดบางอย่างในชีวิตของเรา but the Lord uses the crash to stop something in your life พี่น้องเคยมีอะไรร้ายแรงเกิดขึ้นในชีวิตของเราหรือไม่Something harsh ever happened to you? อุบัติเหตุร้ายแรงเคยเกิดขึ้นกับเราหรือไม่ What crash has happened to you before? ทำไมเราไม่เป็นไร How come nothing happened? ทำไมเราผ่านไปได้ How come you faced it? พระเจ้าต้องการให้เราเองสอนเราเรื่องอะไร What does God want to teach you? กำลังสอนเราว่าพระเจ้าเว้นไว้ชีวิตเราและช่วยเหลือเราเพื่อจะให้เราสำนึกในพระคุณพระเจ้า God is teaching us that He has reserved our lives so we can see the mercy that He has for us. ไม่ใช่ไปพูดถึงเหตุการณ์ Not to talk about the situation. ไม่ใช่ไปยกเหตุการณ์ Not to lift up the situation. ไม่ใช่ไปโอ้อวดตัวNot to boast about yourself. แต่อวดพระเจ้า But to boast about God. เพราะเหตุฝ่ายวิญญาณต้องเน้นเรื่องวิญญาณ Because we must emphasize the spirit. เหตุการณ์ทุกเหตุการณ์ในชีวิตของเรา In all aspects of our life. ไม่ว่าเรื่องใดก็แล้วแต่ Whatever it may be. อย่างที่เราเองนมัสการพระเจ้าร่วมกันพี่น้องของเราที่มีโอกาสเข้ามามีส่วนในคริสตจักรของเรา Like when we worship for the members who can come and join us. มองทุกอย่าง
างฝ่ายจิตวิญญาณ Look at everything spiritually ศาลาเองมีคนที่จะต้องเป็นภาระใจคือครอบครัวของเจนิเฟอร์ And Sarah is really preoccupied with Jennifer's family ที่จะต้องช่วยเหลือเขา To help them พอหลังจากนั้นน่ะศาลานำมาที่คริสตจักร And then Sarah brought them to our church ไม่ใช่เป็นเรื่องของศาลาแล้ว It's not Sarah's business anymore Who's business เป็นเรื่องของคริสตจักร It's the church's business เป็นเรื่องที่เราเองจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมWe need to join together. แล้วในที่สุดแล้วคืออะไร And what happened? มองฝ่ายวิญญาณ Look at it spiritually. พระเจ้าให้อนุญาตให้ความทุกข์ยากลำบากเกิดขึ้นกับครอบครัวของเจนิเฟอร์ The Lord allowed suffering to happen to Jennifer's family. พระองค์จะปิดทางเดินของเขา So the Lord could shift their path. เพื่อจะให้เขามาใกล้คริสตจักร To come closer to the church. ใกล้พระเจ้า To come closer to God. หน้าที่ของใครอ่ะ Whose job is it? ที่จะให้เขาเองใกล้คริสตจักร To bring them closer to the church. ใกล้พระเจ้า To God. จงออกไปประกาศสั่งสอนคนทุกชาติให้เขาเองมานมัสการพระเจ้า Go out and tell the world to worship the Lord บางคนเนี่ยนะโอ้โหมีเหตุการณ์ร้ายเกิดขึ้นในชีวิต For some people some bad things happen in their life กลัวคนอื่นรู้ They're afraid other people will know ว่าตัวเองเลวร้าย How evil they are ความเลวร้ายของตัวเอง How evil they whatever they have done พอเหตุการณ์ร้ายเกิดขึ้น And when it happens เขาก็บอกว่าไง They say อย่าบอกใคร Don't tell anyone อย่าบอกใคร Don't tell เงียบอย่าบอกใคร Keep quiet เก็บไว้เป็นความลับ Secret เห็นไหมไอ้พวกนี้มันเป็นอย่างเนี้ยคนที่ไม่มีตาฝ่ายวิญญาณ For people who do not have spiritual eyesight แล้วมันก็จะบอดอยู่อย่างนั้น And they will be blind ถ้าสมมติว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นในชีวิตของเขา If it happens in their life พระเจ้าช่วยไม่เห็นการช่วยของพระเจ้า And the Lord helps them but they don't see God's help หากมันเกิดซ้ำอีกครั้งหนึ่ง If it happens again มันจะมีกี่ครั้งอ่ะ How many more times ลองดูสินะกี่ครั้งของการตื่นพระเจ้าก่อนที่วิหารพังเมืองพังเยรูซาเล็มสิ้นชาติ How many times did God warn for the temple and the city to be destroyed? 3ครั้ง 3 times ครั้งแรกถูกกวาดไปเป็นเฉลย First time captivity พระเจ้าก็เตือนต่อ The Lord warned again ระวัง Be careful จะเกิดขึ้นอีก It will happen again เกิดแบบไหนอ่ะ How? ยังเก่านั่นแหละ Like the old way และในที่สุดครั้งที่2 Second time ถูกกวาดไปเป็นเฉลย Captivity ครั้งที่2ผ่านไป Second time again องค์ก็เตือนอีก Another warning ระวังครั้งที่3And the third time ครั้งที่3สิ้นชาติ They're done หลายคนรอจนตายก่อน Some people wait until death หลายคนไม่ใช่ตายไปจิตวิญญาณ Not just spiritual death ตายทั้งกายตายทั้งวิญญาณ But both of the body and the spirit นี่คือวิหารหลังใหม่พี่น้อง This is the new temple นี่คือเราต้องเรียน We have to learn about it เวลาเรียนให้ละเอียดYou have to learn carefully. อย่าไปเรียนเพียงแค่เป็นตัวหนังสือ Don't just learn the words. และนี่คือสิ่งที่เราเองจะเห็นด้วยกัน And then we'll see together. เมื่อเราเรียนแล้วขอให้ทุกอย่างเนี่ยเป็นเรื่องฝ่ายจิตวิญญาณ And may it all be of a spiritual. การนำของพระเจ้าแต่ละเรื่องแต่ละอย่างรู้แล้วแต่มีเป้าหมายที่เน้นฝ่ายจิตวิญญาณทั้งสิ้น When the Lord leads us, there's going to be a point for spiritual. แม้สิ่งร้ายจะเกิด Even if something bad happens. เปลี่ยนเป็นฝ่ายวิญญาณ Change it to the spiritual. ถ้าเมื่อไหร่เปลี่ยนเป็นฝ่ายวิญญาณสิ่งดีเกิดขึ้น When you change to the spiritual, something good happens. ดูลานชั้นนอก Let's look at the outer court. พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์บริสุทธิ์ทั้งหมดมีขนาด875ฟุตรวมกำแพงสูง10ฟุตและหนา15ฟุตบริเวณพระนิเวศนั้นอยู่ทางฝั่งตะวันตกของกำแพง175ฟุตจากกำแพงและส่วนหลังไปถึงขอบของสถานที่บริสุทธิ์ด้านหลังของพระวิหารมีครัวและ2ห้องสำหรับเตรียมเพื่อการถวายบูชาและอาคารหลังที่3ที่ไม่ได้อธิบายวัตถุประสงค์ทุกมุมของผนังมีห้องครัวตรงกลางกำแพงด้านตะวันออกด้านเหนือและด้านใต้มีประตูและที่ขนาบข้างของประตูที่3นี้ซึ่งสร้างชิดกำแพงมีห้องพิเศษ5ห้องสำหรับผู้มาร่วมนมัสการมีทั้งหมด30ห้องให้สำหรับรับประทานอาหารที่เกี่ยวข้องกับการถวายบูชาขณะเมื่อเดินผ่านประตูชั้นนอกทั้ง3บานจะผ่านห้อง6ห้องซึ่งมีเจ้าหน้าที่เฝ้าวัดประจำอยู่แต่ละห้องมีขนาดประจำ10ฟุตและประดับด้วยภาพของต้นปาล์มเห็นหรือยังลองกลับไปดูภาพ 3D วิหารแบบที่ส่งให้อแลก So if you go back and look at the 3D image we sent out พี่น้องจะเห็นภาพของต้นปาล์มขึ้น You will see the image of the palm tree นี่คือสร้างตามแบบนั้นที่เอเซเคียลได้เห็นภาพไป So it was built according to what Ezekiel saw เห็นหรือยังห้องนั้นห้องนี้ห้องนี้ห้องนั้นเราเห็นภาพเรียบร้อยแล้วจะมีการถวาย sacrifice และเราเองเนี่ยนะเมื่อมีการ sacrifice ห้องข้างนอกนี้เราจะได้ไปกินอาหารด้วยกัน So this room, that room, we see this and we see the room of sacrifice. After sacrifice, we'll join and eat together. ตอนนี้โบสถ์ของเรากำลังฝึก Our church is trying. ฝึกอะไร Practicing what? ฝึกกินอาหารร่วมกัน Eating together. ถ้ากินในโลกนี้ได้If you can eat in this world, ถ้าช่วยกันทำในโลกนี้ได้ If you can help make food in this world, ไปที่นั่นไม่ต้องทะเลาะกัน You go up heaven, you don't have to fight. ไปที่นั่นไม่ต้องสร้างปัญหา You have to make problems. อยู่ที่นี่ถ้าไม่มีปัญหา If you're here, you don't make problems. อยู่ที่นี่ถ้าสามารถทำด้วยความเต็มใจถวายเกียรติแด่พระเจ้าได้ If you're here, you're going to offer wholeheartedly to the Lord. เราไม่ต้องไปถามข้างบน You don't have to ask above. จะพอไหมเนี่ย Is it enough?
คนของเราจะพอไหมเนี่ย Is enough for people here? อาหารจะพอไหมเนี่ย Is there enough food? นับหัวหรือยัง Did you count people? พี่น้องเอ้ยฝึกใจกว้าง Be generous. ฝึกใจใหญ่ Have a big heart.ใจกว้างใจใหญ่บนแผ่นดินโลกนี้ที่พระวิหารหลังที่เราอยู่ด้วยกันที่นี่ได้ If you are generous you have a big heart in this world in this temple in the world เราไปที่นั่นนะห้องที่เตรียมไว้สำหรับเรามันมากเกินพอ When you go to the new temple there will be more than enough อย่าลืมนะอันนี้สำหรับ universal นะ This is universal ไม่ใช่เฉพาะยองเกอร์ Not just in Yonkers อันนี้คือยองเกอร์นะที่เรากินกันอยู่ทุกวันเนี่ย And these days we eat at Yonkers เดี๋ยวถามหน่อยซิอาทิตย์นึงประมาณกี่คนนะ See how many people do we have every week กี่คนนะ20 to 25 คนอ้าวแค่20 to 25 คนนะ Just 20 to 25 แล้วก็ยองเกอร์ In Yonkers แต่ตอนนั้นคือ Universal But then it's going to be universal All nations With all nations แล้วถ้าสมมติว่าขนาดนี้เราเองยังเป็นยังไงทะเลาะกัน If we're fighting over 20 to 25 people แล้วเราไปที่นั่นคือทั่วโลกมารวมกัน If you go here and it's universal เราจะบอกได้ไงว่าล่ะทำไมเยอะอย่างนี้ Maybe be like why are there so many people ทำไมไปเชิญคนมาเยอะอย่างนี้ถ้าสมมติว่าไปถ้าสมมติตอนนี้เราไม่เชิญใครเลยที่จะมารู้จักพระเจ้าวันนั้นเราเองก็จะนั่งเหี่ยวๆอยู่มุมไหนไม่รู้นะ If you don't invite people starting now if you go to heaven then you'll be like sitting in a corner by yourself wondering why there's so many people เขากินด้วยกันเป็นหมู่เป็นคณะพี่น้องเอ้ย They're eating together ทุกคนเนี่ยเป็นญาติพี่น้องกันหมดทั่วโลกเนี่ย And we're all familyแล้วไปถึงที่นั่นถ้าเราไม่เป็นญาติพี่น้องคนอื่นในขณะนี้ And if we're not family right now เหงาอ่ะ You're lonely ไปนมัสการพระเจ้าเหงาได้ไง And how can you worship God if you're lonely พี่น้องขอให้ตลกตัวเองในเรื่องนี้ I hope you find this funny แล้วถามตัวเอง And ask yourself เอ้ยกูทำไปทำไมวะเนี่ย Why did I do that สร้างนิสัยแตกแยกในขณะที่อยู่คริสตจักรอยู่คนเดียวทำไปทำไมวะเนี่ย Why am I creating division in the church? Why am I acting as if I'm the only one here? เพื่อจะเตือนเรา To warn us. วันนั้นเราเองไม่สามารถที่จะแยกออกไปคนเดียวได้ On that day, you would not be able to divide yourself alone. เห็นภาพไหมยัง We see the image. ชัดหรือยัง Is it clear? โอเคอ่านต่อ Let's read. ศาลาชั้นนอกครอบคลุมเกือบ 400,000 ตารางฟุตแต่จะไม่มีศาลาของคนต่างชาติใครที่มีกำแพงแยกที่สำคัญทั้งหมดและจะไม่มีศาลาของพวกผู้หญิงโดยเฉพาะในพระวิหารทันทีความสามารถของปรารถนาของพระเยซูคริสต์เพื่อที่นี่จะเป็นบ้านแห่งการอธิษฐานของพระองค์เป็นบ้านสำหรับชายหญิงทุกชนชาติอิสราเอลขนาดของพระราชฐานชั้นนอกและการเข้าถึงห้องจำนวนมากบ่งชี้ว่าพื้นที่นี้จะเป็นสถานที่สำหรับการสามัคคีธรรมซึ่งประชาชนสามารถพบปะและเพลิดเพลินกับอาหารที่นำมาถวายบูชาด้วยกันเห็นและยังนี่เป้าหมายก็ชัดเจน So we see the clear intention 400,000 ตารางฟุตมากนะ 400,000 square feet is a lot แต่เราไม่ต้องกลัวว่าไม่มีที่อยู่สำหรับเรา But don't worry there's not going to be a place for you เห็นและอย่างนั้นเราจะไปรู้จักกับหลายคนที่นั่น You're going to know a lot of people there ในขณะที่เราเองไม่ได้ไปนำใครเลยในโลกนี้ Even if you don't lead people in the world ไปที่นั่นเราเองก็จะได้ไปรู้จักคนที่เราเองไม่ได้นำเลยในโลกนี้ When you go there you'll meet people that you never met แต่เราก็จะได้ไปเจอเขาที่นั่นน่ะ And you'll meet them there ถ้าสมมุติเราเองไม่พูดกับใครในโลกนี้ If you don't talk to anyone in the world ไปที่นั่นเราก็ไม่อยากจะพูดกับใครด้วยเหมือนกันนะ If you go there you won't want to talk to anybody ไปทำไมสวรรค์นั่นน่ะ So why do you go to heaven ไปทำไมในแผ่นดินที่พระเจ้าเตรียมไว้ให้เรานั่นน่ะ Why do you go to the place that God prepared ไม่อยากจะพูดกับใครอ่ะ If you don't want to talk to anybody เฮ้ยพี่น้องตอนนี้ต้องขยันพูดมากขึ้นละ We have to talk more เอาล่ะลองดูสิเนี่ยที่นั่นจะไม่มีการแบ่งการแยกอีกแล้ว There's no divisionจะไม่บอกว่ายังไงผู้หญิงอย่าอยู่ที่นั่นไม่มี It's not be like women you're gonna be over there จะไม่มีว่าคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าคนที่เป็นคนต่างชาติไอ้ที่ไม่ใช่ยิวนะอยู่อีกที่นึงไม่มี It's not gonna be like okay Gentiles you'll be over thereในขณะนี้เราชอบชาตินั้นไม่ชอบชาตินี้เกลียดชาตินั้นไม่เกลียดชาตินี้ไปถึงที่นั่นใช้ไม่ได้ In this moment if you hate this nation you love this nation that cannot be used ไปที่นั่นเนี่ยทุกคนเป็นพี่เป็นน้องกัน You go there we're allFamily. และทุกคนที่อยู่ด้วยกันเนี่ยนะพบปะกันเนี่ยเห็นไหมเพลิดเพลินนี่หมายความว่ายังไง And we meet together for what? เพลิดเพลินบรรทัดสุดท้าย It's to enjoy. Enjoy. ไม่ใช่ไปถึงที่นั่นนะไปร้องไห้แน่สิได้จริงเลยเนี่ยก่อนที่จะมาอยู่ด้วยกันที่นี่นะตอนนั้นลืมประกาศนำคนอย่าไปพูดไม่มีน้ำตาที่นั่น It's not that you're gonna go there you're gonna cry because you never evangelized to anybody while you were still living มันมีแต่คนเจอกันหัวเราะสนุกสนานเพลิดเพลิน We're gonna go there and enjoy แต่ไม่มีน้ำตา No tears ลองดูสิเนี่ยสิ่งที่นำมาถวายเนี่ยเราก็นำมากินด้วยกันเพราะรัก
when we bring to offer when we eat together it's like a potluck เรียกอย่าง potluck ก็คือเอาอาหารมากินด้วยกัน potluck means you bring food and enjoy it together พระเจ้าเรานี้เป็นพระเจ้าที่รอบคอบและฝึกเราตั้งแต่สมัยที่เราเองอยู่ในคริสตจักรตั้งแต่ที่นี่แล้ว our God is very detailed he's been giving us practice ever since we're in the world เราไม่มีข้อแก้ตัวไปถึงที่นั่น no more excuses when we go there โอ้อะไร potluck หมายความว่าไง hey what's potluck กินด้วยกันโอ้ปกติเราใส่ปิ่นโตมากินคนเดียว eat together I usually bring my own bento ปกติเนี่ยเราซ่อนกินอยู่คนเดียว I usually eat by myself ไม่ได้ I can't be used ไปถึงที่นั่นต้องออกมาแบ่งกัน you go there you eat together แต่ถ้าสมมติจะรอไปถึงที่นั่นนะทำไมไม่ทำซะเดี๋ยวนี้อ่ะ you know why wait until you get there why don't you start now ฝึกตั้งแต่เดี๋ยวนี้พี่น้อง practice it now เขาประกาศบอกว่ายังไงอาทิตย์นี้คนนั้นทำอาหาร when we say okay this week this person making food ทำมาเยอะๆ make a lot มันเพื่ออะไร why เราไม่รู้ว่าใครเองกำลังเดือดร้อนมีความจำเป็นถ้าสมมติว่าตลอดอาทิตย์ของเขางานไม่ได้ทำเงินไม่มีอาหารในตู้เย็นไม่มีพอใส่ท้องเราก็จะได้เอาอาหารเยอะๆที่เราทำใส่คอนเทนเนอร์แล้วก็ให้เขาไปกินตลอดอาทิตย์ในขณะความอดอยากเกิดขึ้น you must make a lot to think about those in need that have no job no salary no house no foodAnd they can take the home, they take it back home and use it. นี่คือเป้าหมายคริสตจักร It's the purpose of the church. มาอยู่ด้วยกันก็เพื่อเหตุนี้ And we live together for this reason. เริ่มใจกว้างเดี๋ยวนี้ Be generous now. ไปอยู่ที่นั่นมันจะเป็นธรรมชาติของคนใจกว้าง When we get there, it's going to be natural. ถ้าเริ่มใจแคบเดี๋ยวนี้ If you are narrow-hearted, ไปอยู่ที่นั่นขาดความสุข You go there, you will not be happy. เราผ่านข้อสอง That's number two. พระราชฐานชั้นในห้องชั้นใน The inner court.เดินตรงข้ามลานอีกด้านจากประตูในใดประตูหนึ่งใน3ประตูของกำแพงชั้นนอกจะมาถึงหนึ่งใน3ประตูที่นำไปสู่ลานชั้นในบันได8ขั้นจะนำผ่านประตูเข้าไปผ่านห้องสำหรับยามรักษาการและเข้าสู่บริเวณชั้นในผนังที่มีประตูชั้นในเหล่านี้จะเป็นห้องสำหรับปุโรหิตและสำหรับจัดเตรียมเครื่องบูชาลานชั้นในมีขนาด175ฟุตและแท่นบูชาตั้งอยู่บนนี่เห็นไหมมันมีสองอันมันมีของสำหรับปุโรหิต for the priest อย่าลืมนะปุโรหิตในเวลานั้นปุโรหิตหลวงเนี่ยนะคือองค์พระเยซูคริสต์พระเมสสิยาของเรา but don't forget the high priest is the Messiah เอาล่ะลองดูซิมันมีชั้นนอกมันมีชั้นใน there's inner court there's outer court มันเป็นชั้นในนี่แสดงว่านั่นคือส่วนที่ผู้ที่มีส่วนในพระราชพิธีกรรมอะไรต่างๆจะเป็นผู้เข้าไปอยู่ในส่วนนั้น so the inner court is involved with those who are doing the ministry and the rituals ส่วนแล้วแต่ละจุดนี้เตือนให้เราได้เห็นถึงภาพที่เราเองกำลังใช้ชีวิตอยู่กับคริสตจักรในโลกนี้ and every point marks to us of what we're doing in the worldอันนี้คือเราเรียนไปแล้วบนกระดาน and you know we learned on the board เพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องฟื้นอะไรขึ้นมามาก we don't have to review it เพียงแต่บอกขนาดห้องแค่นั้นเองว่าที่นั่นที่นี่ที่นี่ที่นั่นมีไฟจุดแท่นอะไรต่างๆ so we're just saying you know how big it is how long it is and where the candles are แต่ให้รู้ว่าด้านในคือสิ่งที่ใช้ผู้ที่จะเข้าไปมีส่วนคือผู้ที่เป็นผู้รับใช้พระเจ้า so for those who enter the inner court are those who are the servants of God เอาล่ะลองดูต่อข้อที่สาม so สถานนมัสการเช่นเดียวกับเขตพระราชฐานชั้นในที่แท่นบูชาจะตั้งเอ้าอยู่ที่ไหนโอ้แท่นทองคำแท่นทองสำริดในพระพาของพระกัมพีเดิมเป็นกรองซึ่งทำมาจากไม้กระทุ่มเทศหุ้มทองสำริดเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส7ฟุตครึ่งและสูง4ฟุตครึ่งประมาณ2ฟุตจากด้านบนเป็นตะแกรงที่วางเคลื่อนหวานบูชาลิมิตไฟลุกอยู่แท่นบูชาในพระวิหารของโซโลมอนมีขนาด30ฟุตและสูง15ฟุตและบันไดเข้าหาทั้ง4ด้านแท่นบูชาในพระวิหารพันปีจะสูงประมาณ20ฟุตมีบันไดทางที่แท่นบูชาจะถูกทำเป็นชั้นในโดยฐานเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส31ฟุตครึ่งชั้นถัดไป28ฟุตแท่นที่3 24ฟุตและชั้นบนสุดเปลี่ยนจากเตา21ตารางฟุตเห็นแล้วยังห้องชั้นในข้างในนะไปดูภาพ 3D so you know go and look at the 3D image of the inner court และไปดูที่ส่งให้อันแรก the first image เราจะเห็นที่มันเป็นขั้นบันไดขึ้นไป you will see the steps that lead up there มันจะเป็นเห็นและหลั่งกันขึ้นไปจนกระทั่งมาสูงสุด the steps will lead up to the highest point อันนั้นคือเราไปศึกษาตรงนั้นได้ so you can go and study that there ขนาดมันอาจจะต่างกันแต่จากสมัยของโซโลมอน and the measurements might be different from Solomon's time เห็นไหมในสมัยโซโลมอน30ฟุตสูง in Solomon's time it was 30 feet high ในสมัยของวิหารพันปี20ฟุตสูง But the Millennium Temple will be 20 feet high ต่างกันอยู่10ฟุตด้วยกัน Difference of 10 feet แต่ไม่ว่าจะยังไงก็ตามสร้างเหมือนกัน But it's the same construction นั่นหมายความว่ามันมีชั้นนอกมันมีชั้นใน
outer court, inner court. เอลียาโบของเรา our church. มันมีชั้นนอก outer court. มันมีชั้นใน inner court. เอ็นไม่ชั้นในของเรา our inner court. ชั้นในของเราเนี่ยถ้าสมมติในเวลานี้คริสตจักรของเรา in this time of the church age. นี่คืออะไรในที่ของประชาชนนั่ง this is where the congregation sits. ข้างบนนั่นคือผู้รับใช้ของพระเจ้า up here where the servants of God are. ลุกขึ้นมีส่วนในพระราชกิจของพระเจ้า have part in the ministry of God. เซราฟิมทำหน้าที่นำนมัสการ seraphim leading the worship. ไม่ว่าผู้รับใช้พระเจ้าศิษยาภิบาลผู้เทศนาจะอยู่อีกด้านThe servant of God, the pastor, the preacher on the other side. นั่นคือผ่านคำของพระเจ้า Pass through God's word. มันมีสองส่วนด้วยกัน There are two. ส่วนของที่ประชุม For the congregation. ส่วนของผู้รับใช้ And for the servants. เพราะฉะนั้นในคนที่ขึ้นไปนำนมัสการถือว่าเป็นผู้รับใช้พระเจ้า And that's why those who do worship leader are considered servants of God. เรารู้เราเรียนเรียบร้อยแล้วนั่นคือเซราฟิม And we learned that that means to be a seraphim. เอาละใครก็ตามตั้งแต่นี้เป็นต้นไป From now on.ที่จะขึ้นไปที่จะเป็นผู้นำนมัสการ If you grow up as a worship leader ในขณะเดียวกันนั้นเมื่อไปนำนมัสการอย่าออกจากแท่นนมัสการ When you enter to sit up there as a worship leader do not leave เอาล่ะถ้าเราเองไม่มีส่วนทำอะไรอย่างอื่นนอกเหนือจากที่เราเองต้องนำนมัสการ If you do not have any other ministry to attend to นั่งที่นั่น sit there อย่าออก do not exit อย่าออกแล้วมานั่งในที่ของประชาชนที่มานมัสการ Don't leave and sit in the congregationหรือออกจากห้องนมัสการชั้นใน and don't leave out of the inner court ออกไปชั้นนอกออกไปนอกคริสตจักรออกไปเที่ยว going to the outer court and leaving the church and going out doing whatever พอตั้งเวลาเอาบันี่ในโบสถ์เรานี่มันมีอยู่อย่างนึงตอนนี้เนี่ยคือเรามีถ่ายทอด our church you know the thing is that we have a live stream หลายคนอยากจะรู้ว่าตอนนี้มันจบหรือยัง a lot of people want to know is it done ก็เอายกโทรศัพท์ขึ้นมา take up your phone เปิดเข้ามานิดหน่อย open up the appถ้าใกล้จะจบเรียบร้อยแล้ว if it's almost done ก็จะโผล่หน้าเข้ามา you're gonna walk back in อย่าทำอย่างนั้น don't do that วิหารพันปีเขาไม่ทำกัน in the millennial temple they don't do that ตอนนี้เรากำลังซ้อมจะไปนมัสการวิหารพันปี we're practicing for the millennial temple วิ่งเข้าวิ่งออกทำไม why are you running in and out เมื่อเราเองจะไปวิหารที่นั่นนะวิ่งเข้าวิ่งออกอย่างนั้นลองดูสินะใครเองเป็นผู้บริหารคริสตจักร if you're going to the millennial temple who is in charge พระเมสสิยา the messiah ผู้โลหิตหลวงที่เราเองจะต้องไปนมัสการด้วยกัน the high priestพระองค์เห็นไม่ใช่เห็นเฉพาะตัวเราไปนั่งอยู่ที่นั่น The Messiah sees our body there เห็นในจิตใจของเราด้วย And sees our soul เช่นเดียวกัน Same เมื่อเราเองกำลังเข้ามานมัสการพระเจ้าที่นี่ When we enter to worship here พระองค์เห็นทั้งใจเรา The Lord sees our heart เห็นทั้งตัวเรา Sees our body เมื่อเราจะรับใช้พระเจ้า When you worship the Lord อยู่ข้างบนก็เอาทั้งตัวทั้งใจทั้งกายเอามารับใช้พระเจ้า When you're up there bring your mind body and soul เมื่อเราเองจะมานมัสการพระเจ้า When you come to worship นั่งฟังคำของพระเจ้า Sit and listenเอาทั้งตัวทั้งกายทั้งใจเอามานมัสการพระเจ้า Bring your mind, body, and soul to worship. นั่นวิหารพันปีเขาทำกัน And that's what they do in the millennial temple. เห็นได้อย่างลานชั้นในมันสำคัญเพราะเหตุนี้ So the inner court is important because of this. สิ่งที่พระเจ้าจะพูดกับเราคือสิ่งสำคัญที่สุด And what God wants to say to us is very important. เมื่อเราเข้าใจอย่างนั้นไม่ใช่ความกว้างความยาว When we understand not just the length or the width. วิหารเล็กก็ได้วิหารใหญ่ก็ได้ Maybe it's a small temple, big temple. ไม่ใช่ขนาดของวิหาร It's not the dimensions. แต่เป็นคุณภาพชีวิตคนที่เข้ามานมัสการ But the quality of the lives of the people who enter ที่เน้นไฟจิตวิญญาณ That emphasizes the spirit รูปประการที่สาม Let's look at number three สถานนมัสการ The sanctuary เช่นเดียวกับเขตพระราชฐานชั้นในที่แท่นบูชาจะตั้งอยู่พื้นที่ที่เป็นสถานที่บริสุทธิ์จะมีขนาด175ตารางฟุตมุกที่นำไปสู่วิหารนั้นค่อนข้างประณีตมีเสาข้างประตูแต่ละด้านสิ่งนี้ทำให้เรานึกถึงเสาขนาดใหญ่สองต้นในพระวิหารของโซโลมอนซึ่งตั้งตระหง่านอยู่หน้าทางเข้าสถานศักดิ์สิทธิ์ทูตสวรรค์นำทางเอเซเคียลให้เอเซเคียลเห็นห้องต่างๆซึ่งอยู่ติดกับลานชั้นในและบริเวณพระวิหารซึ่งทั้งหมดจัดไว้สำหรับโปรหิตปรนิบัติเห็นและอย่างในที่สุดแล้วก็กลับไปหาโซโลมอนพระวิหารหลังแรกอีกแล้ว So ultimately we reminded of Solomon's temple นั่นแสดงว่าวิหารสามอันนี้เหมือนกัน So means the third temple is similar พระวิหารหลังที่หนึ่ง First temple นั่นคือโซโลมอนสร้าง Solomon built พระวิหารหลังที่สอง Second เอสรา เนฮามีนำคนไปบูรณะซ่อมแซม Ezra and Nehemiah did a project พระวิหารพันปีที่พระเยซูคริสต์พระเมสสิยาห์จะเป็นผู้สร้างขึ้น Messiah will build itนอกจากนั้นเป็นของอะไรเป็นของแอนตี้คริสต์ The other temple will be the anti Christ เพราะฉะนั้นก็จะสร้างยังไงก็เรื่องของเขา No matter how they build it whatever เอาล่ะเมื่อเราเองมีพระวิหารที่มีลักษณะเหมือนกัน So when our temple is similar แสดงว่าความประณีตของพระเจ้า
ที่กำลังให้เราเองมีวิหารในปัจจุบันนี้ So the need for the Lord to have us in a church now ความประณีตที่เรามี This necessity we have ก็ไม่ต่างกับวิหารสามหลังนั้น It's not different from the third temple วิหารที่เราเข้ามานมัสการ That we enter into ก็ไม่แตกต่างกับวิหารที่เราจะไปนมัสการด้วยกัน It's not different from the one that we will enter into ความสำคัญคือความสง่างามของพระเจ้า Its significance is the gloriousness of ไม่ใช่ความงามของเรา Not our own glory เราอย่าพูดถึงตัวเรามาก Don't talk about yourself too much พูดถึงพระเจ้ามากๆ Talk about God a lot นั่นคือสิ่งที่พระเจ้าเองได้รับเกียรติจากชีวิตของเรา And that's the Lord will gain the glory in my lifeไม่มีการพูดถึงมารบริหารสถานศักดิ์สิทธิ์หรือวิสุทธิสถานชั้นใดแต่เนื่องจากพระเมสสิยาจะสถิตอยู่ทั้งกับประชาชนของพระองค์ภาคองค์จึงไม่จำเป็นพระองค์ต้องการให้สง่าราศีของพระองค์ปรากฏแก่ทุกคนไม่ว่าการกล่าวด้วยที่พันธสัญญาหรือพระที่นั่งโรนาซึ่งปักธงลงเห็นในวันไถ่บาปประจำปีแต่การกล่าวถึงท่านบูชาทำด้วยไม้ตกซึ่งน่าจะตั้งอยู่หน้าทางเข้าก่อนวิสุทธิสถานทำจากไม้ทั้งหมดสูงประมาณ5 ฟุตและมีขนาด3 ฟุตครึ่งไม่มีอะไรจะเผาได้ดังนั้นบางทีอาจใช้วางขนมปังที่วางบนโต๊ะในพระพลาและพระวิหารเราเห็นภาพเรียบร้อยแล้วในฝั่งในด้านในทิศเหนือ So we see the image in the north ที่เป็นโต๊ะวางขนมปัง The table of bread เล็งเห็นพระเยซูคริสต์ That points to Christ ที่พระองค์ทรงมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ When he had life in the world และพระองค์ก็ตรัสสอนด้วยพระองค์เอง And he taught himself ทำไมพระองค์มาในโลกนี้ Why did he come to the world เพราะพระองค์มาเป็นอาหารแห่งชีวิตของทุกคน To be the bread of life for everyone เมื่อกินแล้วจะไม่หิว When you eat you will never be hungry นั่นเป็นสิ่งที่เราเองได้รับ That's what we receive อะไรคืออาหารฝ่ายชีวิตของเรา What is the spiritual food พระวจนะของพระเจ้า The word of God กินเยอะๆ Eat a lot เพราะฉะนั้นทิ้งไม่ให้เราเรียบร้อยแล้ว So it's been given to us ถ้าสมมติทิ้งไม่ให้เราไม่กิน If it's given to you you don't eat it เห็นหรือเปล่าภาพเอธิโอเปียที่ไม่มีข้าวกินอ่ะ You see images of Ethiopia there's no food to eat เองหัวโตพุงโลก้นปอดAnd you can see that the malnourished bodies. เพราะอะไรมันไม่สมสัดส่วนกัน Because they are not nourished. หัวโต If the head is large. และไม่ใช่หัวโตอย่างเดียว And not just that. หน้าตานี่นะมันก็เฉอะแฉะเพราะอะไรมันมีทั้งน้ำนองน้ำเหลืองไหลออกมาแมลงวันเนี่ยตอมวุ่นวิวุ่นวายเราเห็นภาพแล้วเห็นแล้วยังความแห้งแล้งอ่ะขนาดแมลงวันยังต้องมาหาที่เกาะที่ดูดกินเลย And the external appearance, we can see how solemn it is, and you can see how with it like the flies come in and eat off of it. ที่เอธิโอเปียเอธิโอเปียนั่นมันความปวดยากอ่ะ And that's you can see starvation. พระเยซูคริสต์บอกว่ายังไงได้พระเยซูคริสต์ได้อาหารแห่งชีวิตได้คำของพระองค์จะไม่หิวจะไม่หันกระหายจะไม่อดจะไม่อยากแม่จะสมสัดส่วนสมองก็มีใจก็มีขาก็มีเดินไปประกาศ And for Christ we have spiritual food we have the bread of life and we are fulfilled mind body and soul รูปร่างเราจะได้สัดส่วน And that's how we'll be separated from our body ไม่เกี่ยวกับว่าเรางามหรือไม่งาม Doesn't do with how beautiful you are ไม่เกี่ยวกับรูปร่างเรา Or our physical shape ไม่เกี่ยวกับความสมส่วนของเรา But rather the parts of the body เมื่อได้คำของพระเจ้าเข้าไปในชีวิตเราสมส่วนทุกด้าน If the word has entered us and every part is good ความคิดของเราจะสอดคล้องกับใจของเรา Our thoughts will coincide with our heart การกระทำของเราสอดคล้องกับที่เราคิด Our actions will coincide with our thoughts คำพูดของเราก็จะเหมือนกับสิ่งที่ตาเห็น Our words will be what our eyes see หูของเราก็จะได้ฟังสิ่งที่เป็นความจริง Our ears will listen to the truth เห็นไหมใจแข็งกระด้างก็สามารถที่จะอ่อนไหวได้ A hardened heart will be the made flesh ถ้าวิ่งหาความชั่วก็จะวิ่งหนีความชั่ว The feet that run to evil will then run away from evil นี่คือความสมส่วน This is how it is complete ทั้งหมดหัวจรดเท้า Head to toe ทุกส่วนใช้ได้หมด Every portion is complete นี่คือสิ่งที่พระเจ้าบอกว่าในเราเองได้อาหารแห่งชีวิตทุกอย่างในชีวิตของเราก็ไปถึงเลข7And then we have the breath of life. That's how we get to number 7. ครบบริบูรณ์ Completion. มันวางคนละด้านกันนะเห็นไหม So we see us on a different opposite side. และอย่างนาเทียน7เล่มอ่ะ With the menorah. Menorah 7เทียน7แท่งนะนาเทียน7เล่มนั่นน่ะ With the 7 candles. นั่นคือความครบบริบูรณ์ Which stands for completion. พร้อมกับอาหารชีวิตที่เตือนเราอีกด้านนึง Along with the food on the other side. ครบบริบูรณ์ It's complete. กินอาหารแล้วมันก็ต้องมีแสงสว่าง You have the food and you have the light. กินอาหารไม่มีแสงสว่าง If you have food no light. เป็นไปไม่ได้ Impossible. เอาละอ่านต่อ Let's read. ไม่มีเดี๋ยวอีกอันหนึ่ง Oh something else เรื่องของม่านพระวิหาร In terms of the veil เราจำได้ไหมว่าในสมัยของพระคัมภีร์เดิม Do you remember in the Old Testament ที่เราเองอ่านว่ามันมีม่านในพระวิหาร We read that there was a veil in the church เกิดขึ้นกับวิหารหลังแรก With the first temple เกิดขึ้นกับวิหารหลังที่สอง Second temple หลังจากนั้นก็ไม่มีอีกเลย And then none วิหารหลังที่สามของมิลเลนียม The third temple in the millennium มันฉีกแล้วไง You know what's already been written ฉีกตั้งแต่ตอนไหน Whenฉีกตั้งแต่ตอนที่ม่านในวิหารขาดลงตอนที่พระเยซูคริสต์จำได้ไหมสำเร็จ
แล้ว When the veil of the temple was ripped apart, when the Lord said that it was finished. โดยความตายของพระเยซูคริสต์ Through the death of Christ. ไม่ต้องการม่านในวิสุทธิสถานของคริสตจักรพันปี The millennial temple will no longer need the veil. พระใครอยู่ที่นั่น Who is there? พระเยซูคริสต์อยู่ที่นั่นแล้ว Christ is already there. เข้าไปถึงก็เจอบ้านเราเลย You go in there, your home. เข้าไปถึงก็เจอพ่อเราเลย You find your father. เข้าไปถึงไปเจอพี่เราเลย You find your older sibling. เข้าไปถึงไปเจออาหารแห่งชีวิต You find the food of life. เข้าไปถึงไปเจอทุกอย่างที่เราเองพบแล้วในเวลานี้ You find everything you found in this time. ในพระเยซูคริสต์ Within Christ. นั่นแหละวิหารไม่จำเป็นThe temple no longer. และไม่มีบันทึกในเอเสเคียล And it's not said in Ezekiel. นี่ไงหลายคนก็บอกว่ายังไงโอ้วิหารเนี่ยเอเสเคียลเนื่องจากว่ามันเป็นปุโรหิตมันก็เอาภาพเก่าๆในสมัยก่อนนี่นะเอามาเขียนซ้ำใหม่อีกครั้งหนึ่งเพราะมันกำลังไม่ใช่โฮมซิกมันเป็นอะไรวิหารซิกมันเป็นคิดถึงพระวิหารหลังเก่ามากเกินไป Some people might say, okay, Ezekiel, he took the old description of the older temples and is writing it again not because he's homesick, because he's temple sick.ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามพี่น้อง No matter what it is มันหนีความจริงไปไม่ได้ You can't run away from the truth ในความจริงของการบันทึกพระองค์กำลังเปิดเผยอนาคตให้เราได้เห็น The truth is that there's a revealing by Christ เห็นแล้วยังไม่ต้องมีการเผาบูชาอีกต่อไป We don't need any more sacrifice เพราะมันไม่จำเป็นแล้วไง It's not needed ใครเองถวายเรียบร้อยแล้วอะ Who already sacrificed ไม่มีควันขึ้นจุ้งๆอีกต่อไป There's no more incense gonna be there ไม่มีควันสีดำสีขาวขึ้นอีกต่อไป No incense no clouds of smoke ไม่มีกลิ่นเผาเครื่องบูชาต่อไป No smells of the incense burning มันมีแต่กลิ่นมัสมั่นที่จะต้องทำมากินกัน Just the มัสมั่น that we're gonna eat together for the meal มันมีแต่ห้องครัวที่ต้องทำอาหารมารื่นเริงกัน The kitchen that we will you know join into together Enjoy time Yeah enjoy แน่นอนมันมีแต่สิ่งนั้นมันไม่มีอีกต่อไปที่ต้องเอาแกะมาถวายบูชา It's just that we don't need to bring any more lambs to sacrifice ไม่ต้องเสียเงินเอาไปแลกที่พระวิหารเพื่อจะเอาแกะไอ้ที่ปุโรหิตขายเอามาถวายบูชาต่อไป We need to exchange our money to get something from the priest การเผาจะไม่มีที่พระวิหารหลังแต่พันปี There's gonna be no burning in this temple นี่คือความแตกต่าง It's different เพราะฉะนั้นอะม่านก็ไม่มี No veil การเผาก็ไม่มี No burning นั่นคือสิ่งที่พระองค์บอกว่าเพราะที่นั่นเนี่ยมันครบบริบูรณ์หมดแล้ว Because it is already complete อ่านอ่านพารากราฟสุดท้าย Let's read ในพระวิหารพันปีไม่มีการพูดถึงแท่นเครื่องหอมทองคำหรือคันประทีปทองคำแท่นเผาเครื่องหอมเป็นสัญลักษณ์ของคำอธิษฐานของคนของพระเจ้าที่ขึ้นไปหาองค์พระผู้เป็นเจ้าแต่เนื่องจากองค์พระผู้เป็นเจ้าสถิตกับพวกเขาจึงไม่มีความจำเป็นในการอธิษฐานที่เป็นสัญลักษณ์สำหรับคันประทีปซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของข้อแสงสว่างแห่งความจริงของพระเจ้าผ่านชนชาติอิสราเอลสง่าราศีเชกินาก็ปรากฏอยู่ในพระวิหารขององค์พระผู้เป็นเจ้าสง่าราศีก็คือคำว่าเชกินาคือภาษาฮีบรู Glory means Shekinah. Shekinah is Hebrew word for glory. เพราะฉะนั้นคืออะไรเราไม่ต้องการอะไรสักอย่างแล้วเนี่ยเราไม่ต้องไปจุดมโนราอีกต่อไป We don't need anything else. We don't need to do the menorah anymore. ที่ตั้งไว้นั่นคืออะไรคือสิ่งที่เตือนใจว่าพระเยซูคริสต์คือผู้นั้นที่ครบบริบูรณ์แล้วในความสว่าง The reason why it's there is just to remind us that everything is complete through Christ. ขนาดโต๊ะขนมปังก็ตั้งไว้เตือนใจเรา The table of bread is there to warn us. ขนาดว่าแสงสว่าง7ดวงก็เตือนไว้ตั้งไว้เตือนใจเรา And the light from the seven candles is there to warn us. และพระองค์กำลังถามเรา And the Lord asks us. ในชีวิตของเรามีอาหารแห่งชีวิตบ้างหรือไม่ In our life, is there any food? ในชีวิตของเรามีความสว่างมั่งหรือไม่ Is there any light? ถ้าสมมติว่าเรามีแสงของพระเจ้ามีคำของพระเจ้าในชีวิตของเรา If we have the food, if we have the light, ลุกขึ้นประกาศ Then get up and evangelize.เพื่อเราเองจะได้นำข่าวดีแห่งความรอดไปยังคนต่างๆเรานั้น So you can bring the good news to that. ในวันที่เราจะนมัสการพระเจ้า On the day that we worship the Lord. ในพระวิหารพันปีIn the Millennium Temple in that time, เราจะไม่นั่งคนเดียว We'll not be alone. เราจะนั่งกับอีกหลายคน We'll be with many other people. ที่เรานำจิตวิญญาณเข้ามารู้จักกับพระเจ้า We have led them to Christ. อาทิตย์หน้าเรามาดูต่อ The next week we will continue. และไอ้ห้องต่างๆยังไม่จบ There's many more rooms to look at.